สวัสดีค่ะพี่ออนอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วขยันจังน้องๆ อาจจะบอกพี่ออนขยันจังหมูนี่ก็หมูนี่ค่อยหยุดสิคะค่อยก็เลยขยันค่อยก็เลยมาบ่อยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเงียบจังเลยหายไปไหนกันโอ้ยมาแล้วคนหนึ่งโอ้ยมาแล้วสองคนสวัสดีค่ะพี่ออนนะคะพี่ออนมาอีกแล้วไม่ได้มาตามคำขอหรอกมาเองนะคะโอ้โคโค่ไฮนะคะโคโคนัทสวัสดีนะคะน้องโคโคนัทโคโคนัทก็เป็นนักเรียนพี่ออนนี่เองคนหนึ่งนะคะขอกินน้ำก่อนนะอันนี้น้ำอะไรรู้เปล่าน้ำต้มตะไคร้กับน้ำขิงนะเนี่ยต้มเองด้วยแหละสวัสดีค่ะคุณสบายทองนะคะสวัสดีครับพี่ออนสวัสดีค่ะคุณนิรุตหรือว่าคุณชื่อนิรุตเนาะโอเควันนี้พี่ออนก็จะนำเสน่ห์มาฝากเมื่อวานวันนี้เอาเสน่ห์เมื่อวานนะมันจะขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้เอามาหวานก่อนตอนนี้มีเม็ดเสน่ห์มาจะเอามาช่วยหวานให้กับแฟนเพจนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนชอบหวานเสน่ห์นั่นเองไปไหนก็จะมีแต่คนรักใครเพราะว่าชอบหวานเสน่ห์นะคะเพราะว่าการหวานเสน่ห์เป็นสิ่งที่พี่ออนชอบนั่นเองนะคะโอเคสวัสดีคุณสุภัตรานะคะคุณชลลินเหรอโอ้ชื่อคนไทยมันอ่านยากต้องขอไปนะคะวันนี้พี่ออนก็ใส่ชุดสวยแหละเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะแต่ก็จะชมตัวเองเพราะว่าไอ้ชุดตัวนี้มันเป็นผ้าของคนอินเดียแดงนะเนี่ยพี่ออนไปซื้อที่ร้านคนอินเดียแดงเขาขายนะคะเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่รู้มันใส่ไงพี่ออนก็เอามาพันอีกตามเคยแหละเพราะพี่ออนชอบดัดชอบแปลงของเขาไม่รู้เขาให้ใส่ยังไงก็ไม่รู้เขาอาจจะให้ใส่แบบนี้แต่พี่ออนก็ไม่รู้พี่ออนจะก็เอามาใส่ร้อยแปดพันประการนะคะแล้วแต่พี่ออนอยากจะใส่เพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ชอบดัดชอบแปลงมันไปทั่วอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนสวยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ออนสวยมากขอบคุณนะคะที่บอกพี่ออนสวยมากโอเคเดี๋ยวพี่ออนรอแฟนเพจอุ้ยแป๊บเดียว102คนแล้วน่ารักจังเลยบางคนอาจจะบอกว่าพี่ออนเป็นใครคะบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะงั้นพี่ออนขอต้อนรับแฟนเพจใหม่ๆและขอต้อนรับแฟนเพจเก่าๆด้วยเหมือนเดิมนะคะและพี่ออนขอบคุณที่ติดตามพี่ออนมาตลอดเลยนะคะซึ่งชอบชุดจังเลยค่ะมันเป็นของเป็นผ้าของอินเดียแดงนะมันไม่ได้มันเป็นของร้านอินเดียแดงขายไม่แพงหรอกมันจะไปซื้อแถวร้านแถวอย่างเมนอย่างเงี้ยพี่ออนไปซื้อตัวนี้มาจากเมนนะคะมันจะมีส่วนใหญ่มันจะมีตามแหล่งท่องเที่ยวตามแหล่งศูนย์การค้าใหญ่ๆจะมีมันเป็นผ้าของคนพื้นเมืองของพวกคนอินเดียแดงอะค่ะอ๋อตังหูอลังการไหมก็อลังการค่ะเพราะชอบมันสีสวยพี่ออนเป็นคนชอบสีนี้ด้วยอะค่ะเป็นชอบออกชมพูออกครีมชมพูอะไรนี้ด้วยอยู่แล้วพี่ออนก็เลยแบบนะพี่ออนมีคนรู้สึกว่าถ้าพี่ใส่ตังหูอันนี้พี่ต้องเปิดตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นความคิดของพี่ออนเองแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีผู้ออกแบบพวกนักแฟชั่นอยู่แถวนี้เขาอาจจะหัวเราะการแต่งตัวพี่ออนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ออนไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเพราะคนอื่นชมพี่ออนไม่เคยคิดว่าพี่ออนแต่งตัวตามสมัยแฟชั่นเพราะคนอื่นชมเพราะพี่ออนไม่ได้อาศัยคนอื่นมาตัดสินใจให้พี่ออนเป็นคนสวยหรือเป็นคนสุขหรือเป็นคนเก่งพี่ออนไม่เคยฟังใครทั้งนั้นเลยนอกจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หากตรงนี้มันบอกพี่ออนสวยเมื่อไหร่พี่ออนก็สวยนะคะเพราะว่าพี่ออนไม่เคยใส่ใจคนอื่นว่าโหผู้หญิงคนนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่งั้นเราก็จะหาความสุขไม่ได้นะคะเราสวยด้วยตัวเราเองเราสุขด้วยตัวเราเองเรารวยด้วยตัวเราเองนะคะเราไม่ต้องเอาเงินทองไปเปรียบเทียบกับผู้ใดเพราะความรวยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ความสวยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ใครว่าไม่สวยช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันว่าฉันสวยอะไรประมาณนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้นะคะคุณต้องรู้จักรักใคร่ตัวเองนะคะคุณอย่าไปเอาคนอื่นคุณอย่าไปยืมปากความคนอื่นมาสุขนะคะบางครั้งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปากคนอื่นก็พูดจริงหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมนะคะเห็นแวบๆเมื่อกี้เพราะว่ามีแต่พูดฉะนั้นเวลาเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราจะต้องไม่ไปขออนุมัติคนอื่น
ว่าเราสวยเราไม่ต้องไปเดินเรื่องขออนุมัติใครๆทั่วโลกว่าฉันสวยพวกคุณจะต้องอนุมัติให้ฉันไม่ใช่ฉันจะอุปโลกตัวเองเลยว่าฉันสวยโสแบบนี้เลยนะคะคุณอย่าไปใส่ใจชีวิตคนอื่นนอกจากชีวิตของตัวคุณเองนะคะคุณจะต้องมั่นใจตัวเองคุณทำอะไรเขาบอกว่าอะไรที่เราเชื่อเรามั่นใจตัวเองอะ Hi B You are early today นะคะอะไรที่เรามั่นใจตัวเองเราเชื่อน่ะนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นหากคุณคิดว่าคุณสวยคุณก็จะสวยแล้วคุณจะเกิดความมั่นใจอาการที่คุณคิดว่าคุณสวยเกิดความมั่นใจคุณรู้ไหมว่าคุณจะทำอะไรน่ารักน่าเอ็นดูแต่หากคุณแต่งตัวเลิศแล้วคุณมีความรู้สึกขาดความมั่นใจมันจะไม่เปล่งประกายออกไปให้ใครๆเห็นว่าคุณมีความสวยฉะนั้นเวลาคุณมีความสวยคุณจะต้องมั่นใจตัวเองคุณจะต้องยอมให้แสงของตัวเองมันออกไปข้างนอกให้มันไปเผาไหม้บางคนที่เขาอิจฉาริษยาคุณไปเลยฉะนั้นเวลาคุณแต่งเนื้อแต่งตัวคุณอย่าไปกระมิดกระเมียนคุณต้องมั่นใจว่าคุณสวยความสวยไม่จำเป็นจะต้องไปถามคนอื่นฉันสวยไหมเธอฉันใส่ชุดนี้ฉันสวยไหมหากมัวเรามัวจะไปถามคนอื่นแล้วเราจะได้ใส่ไหมพี่ออนไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะไปถามแล้วถ้าเกิดพี่อยู่บ้านหลังนี้ไม่มีใครสักคนมีพี่อยู่คนเดียวหากพี่อยากรู้ว่าชุดนี้สวยไหมพี่จะไม่วิ่งไปหาเพื่อนที่อื่นเหรอใช่ไหมพี่คงเสียเวลาตายเลยใช่ไหมฉะนั้นพี่คิดว่าชุดไหนสวยพี่ก็ใส่พี่คิดว่าพี่แต่งตัวอย่างนี้สวยพี่ก็แต่งผมนี้ก็ผมปลอมพี่ก็เอามายุกยุกยักยักใส่เพราะอะไรเพราะพี่เคยเป็นมะเร็งผมพี่ก็ยังไม่ยาวออกมามันตลกมากนมพี่ก็ยังไม่มีแต่พี่จะใส่กระอกมีอะไรไหมโซ so? นมพี่ก็เพิ่งได้รับการแก้ไขเพราะพี่เป็นโรคมะเร็งโซ so, พี่มีความสุขแม้พี่จะเคยเป็นมะเร็งพี่ก็มีความสุขมีคนเขาบอกว่ามะเร็งนี่มันไปมาแต่พี่ก็มีความสุขมันอยากไปก็ไปมันอยากมาก็มาเป็นเรื่องของมันนะคะเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เก็บป่วยตายโซ so,พี่ออนใช้ชีวิตภายใต้ของกฎธรรมชาติจะกลัวอะไรไปเล่าใช่ไหมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของพี่ออนมีความสุขอยู่แล้วจะในกรณีไหนก็ช่างจะเป็นมะเร็งพี่ก็มีความสุขไม่เป็นมะเร็งพี่ก็มีความสุขไม่มีผมพี่ก็หาผมมาใส่โซขนตาพี่ไม่ยาวพอพี่ก็ไปหาขนตามาใส่โซมีตุ้มหูใหญ่ๆก็หูพี่อยากใส่พี่ก็ใส่ปากชาวบ้านใกล้เขาพูดไปให้มันฉีกไปถึงรูหูเลยโสใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะสวยด้วยตัวเองรวยด้วยตัวเองสุขด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่จะทำให้คุณสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่ที่อื่นอย่าใส่ใจคนอื่นอย่าสนใจคนอื่นเวลาคุณแต่งตัวคุณอย่าถามคนอื่นว่าสวยไหมคุณถามตัวคุณเองว่าสวยไหมคุณมั่นใจตัวเองว่าสวยไหมหากคุณมั่นใจตัวเองออกไปเลยใส่ชุดไหนถ้ามั่นใจตัวเองออกไปไม่ต้องถามคนอื่นหากคุณถามคนอื่นปุ๊บคุณไปยืมความคิดของคนอื่นมาบางครั้งมันอาจจะไม่สวยสำหรับเขาแต่เขาไม่อยากทำร้ายจิตใจของคุณฉะนั้นคุณจะต้องสวยด้วยตัวเองเวลาคุณมั่นใจแต่งตัวมั่นใจมีชัยไปกว่าครึ่งคุณจะทำอะไรในโลกใบนี้หากคุณมั่นใจคุณเป็นได้ทุกอย่างคุณสุขคุณมั่นใจจะทำอะไรคุณทำได้ทุกอย่างแต่คุณต้องมั่นใจเขาบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่เป็นอะไรไม่ได้หากเขาอยากจะเป็นเขาพูดอย่างนั้นนะคะพี่ออนชอบฟังพวกนักเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยที่เขาพูดให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรนั่นไงนี่แหละพี่ออนชอบฟังแต่พี่ออนฟังเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพี่ออนชอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วพี่ออนชอบพี่เพราะว่าพี่ออนได้เรียนกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นพี่ออนจะเป็นคนที่ชอบมากเกี่ยวกับพวกพูดแรงจูงใจทำไมพี่ออนถึงมีความสุขได้ทั้งที่พี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งพี่ออนก็มีความสุขได้แล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปมายังไงมะเร็งแล้วหน้าอกพี่ออนก็ยังซ่อมอยู่ด้วยนะคะก็คือยังซ่อมอยู่คือยังแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์อันนี้แผลเป็นพี่ก็มีแต่พี่ก็จะใส่เสื้อกับอกโสอันนี้แผลเป็นที่เขา
ผ่าตัดเอาพอร์ตแอคเซสเข้าไปเอากระเป๋าเข้าไปแล้วไปฉีดคีโมเข้าอันนี้ก็เป็นแผลเป็นแผลเป็นเต็มตัวพี่เลยนะคะพี่ยังบอกกับแฟนพี่เลยว่าชุดนี้ฉันคงใส่ไม่ได้หรอกอยู่เพราะว่ามันเปิดข้างหลังแล้วแผลเป็นฉันเพียบเลยแฟนก็บอกฮันนี่วันนี้เธอก็ยังเป็นออนเธอจะไม่มีนมเธอก็ยังเป็นออนเธอไม่มีผมเธอก็ยังเป็นออนเธอจะมีแผลเป็นเต็มตัวเธอก็ยังเป็นออนเพราะออนอยู่ข้างในของตัวเธอไม่ใช่เนื้อหนังมังสาออนอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ข้างในอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การกระทำของเธอไม่ใช่เนื้อหนังมังสาของเธอของพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปตามกาลเวลาแฟนพี่บอกอย่างนี้หากออนมั่นใจว่าออนเป็นออนคนเดิมจงใส่อะไรที่ออนอยากใส่แผลเป็นออนโชว์ให้ชาวโลกว่าโสถึงฉันจะมีแผลเป็นฉันก็ใส่ได้จำเป็นไหมที่ฉันจะต้องสวยถึงจะใส่ได้หากฉันไม่สวยแล้วฉันจะได้ใส่ไหมใช่ไหมฉะนั้นฉันอยากใส่ฉันก็ใส่คุณไม่ต้องไปรอให้คุณสวยคุณไม่ต้องไปรอว่าคุณจะต้องเพอร์เฟกต์คุณถึงใส่ไม่งั้นชาตินี้ทั้งชาติคุณไม่เพอร์เฟกต์คุณไม่ได้ใส่จำเอาไว้นะคะคุณอยากเป็นคนสวยคุณอยากเป็นคนรวยคุณอยากเป็นคนมีความสุขอยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้อยู่ที่อื่นคนรวยเหรอคะคนรวยเป็นล้านล้านเหรียญสหรัฐหากเขาไม่มีความสุขเขาก็สู้คุณไม่ได้เพราะความสุขมันมีค่าเท่ากันหากเผลอๆคนจนอาจจะมีสุขกว่าคนรวยด้วยซ้ำไม่ต้องกังวลอะไรตายวันตายพุ่งก็ช่างมันลูกหลานจะไม่มาฆ่ากันอีลุงตุงนางเพราะเงินทองหรือว่ามรดกเลือดอะไรพวกนี้นะคะคนรวยต่างหากที่เดือดร้อนไม่มีความสุขพวกเรามีความสุขกว่าฉะนั้นสุขสวยรวยด้วยตัวเราเองอย่าไปขอความเห็นจากคนอื่นอย่าไปเซ็นอนุมัติจากคนอื่นว่าฉันเป็นคนสวย no สุขอยู่ที่ฉันสวยอยู่ที่ฉันรวยอยู่ที่ฉันฉันพอใจเขาบอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยหากคุณเอาเงินมาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินชีวิตนรกมาเยือนนะคะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างอิสระจากความจากพันธนาการทั้งปวงเขาบอกหากคุณอยากเป็นคนมีความสุขคุณต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีพันธนาการบางคนบอกโหถ้าแฟนเลิกหนูตายแน่เลยอ่ะหนูอยู่ไม่ได้หนูขาดเขาไม่ได้หนูตายหากคุณจะให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบด้วยการมีความรักความทุกข์จะมาเยือนคุณในวินาทีที่เขาเดินออกจากชีวิตของคุณฉะนั้นคุณจะต้องสุขด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องรวยด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องสวยด้วยตัวคุณเองคุณอย่าเอาคนอื่นมาคอมพลีทชีวิตของคุณเพราะว่าคุณจะหาวันคอมพลีทไม่ได้คุณจะหาวันมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ความรักมากับความทุกข์เสมอคุณต้องฝึกจิตใจตัวเองให้ได้ว่าวันนึงไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้วันนี้ไม่มีเขาฉันก็หาคนใหม่ได้โสโลกนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทราใช่ไหมเขาพูดอะไรนะโลกนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทราอะไรนะผู้ชายอะไรสักอย่างผู้ชายไม่ไรอะไรสักอย่างพี่ออนจำไม่ได้มันเป็นคำพูดของคนไทยนะคะฉะนั้นเวลาคุณจะโดนทิ้งโสโยนทิ้งก็ทิ้งไปสิเขาทิ้งกันทั้งโลกโสฉันไม่ได้เป็นคนเดียวหากฉันเป็นคนเดียวก็ดีสิกินเน็ตบุ๊กจะได้มาเอาฉันไปลงหนังสือว่าฉันเป็นโสดคนแรกของโลกโดยการหย่าจากสามีโสคุณไม่ใช่คนเดียวที่โดนทิ้งคุณไม่ใช่คนเดียวที่ทิ้งเขาฉะนั้นความสุขอยู่ที่คุณคุณอย่าไปคิดอะไรมากมายเวลาคุณบอกเนี่ยแฟนเราไปมีแฟนใหม่หนูตายแน่เลยทำยังไงหนูจะได้เขาคืนมาพี่ออนผู้ชายแค่คนเดียวนะคะอย่าไปกลัวอะไรขนาดนั้นอย่างนักเรียนพี่บางคนพี่ถามว่าพี่ดีพี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าโอ้ hi Robert how are you long time no see welcome to my showAlright, if you want to come over, so
How about next week? You can come over if you want. Okay. So welcome anytime, my friend. นะคะอันนั้นโรเบิร์ตเขาก็เพิ่งเข้ามานะคะการที่เราจะสวยจะรวยจะสุขอยู่ที่ตัวของเราอย่าไปให้ผู้ชายมาเป็นอย่าเอาผู้ชายมาเป็นมาตรฐานความสุขของเรานะคะพี่ออนจะไปอยู่โลกไหนพี่ขอทำงานไว้ก่อนเพราะอะไรสามีจะเดินออกก้าวไปจากชีวิตของพี่แล้วเชิญค่ะนะคะ Oh great thank you Oh you welcome You know I told you that you can come next week if you want Okay And พูดภาษาไทยมันข้ามไปภาษาอังกฤษมันก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการที่คุณจะเดทใครหรือจะมีแฟนใครสักคนเนี่ยคุณอย่าให้คนคนนั้นมากุมหัวใจของคุณเพราะนรกจะมาเยือนนะคะหากคุณบอกว่าถ้าคนคนนี้จากไปหนูตายแน่ๆไม่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างทรนงโอเคเรียนรู้อยู่อย่างทรนงเด็กๆรุ่นใหม่ฟังพี่ออนเอาไว้โดยเฉพาะคุณเป็นผู้หญิงเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนคุณเรียนอะไรได้คุณเรียนไปเลยคุณเรียนร้องเพลงได้คุณไปร้องคุณชอบเล่นเทนนิสคุณไปเล่นเทนนิสคุณชอบอะไรคุณเล่นอันนั้นเล่นให้มันเล่นให้มันหมดความสามารถอะอย่างนี้อะคุณมีความสามารถเท่าไหร่ในร่างกายของคุณในสมองของคุณขนมันออกมาเล่นลูกคุณชอบร้องเพลงส่งมันไปเรียนร้องเพลงส่งมันไปเรียนทุกสถาบันแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรจะตามมาเด็กสมัยนี้ฉลาดโอกาสที่จะสร้างตัวเองให้ดังข้ามคืนบนโลกใบนี้เพราะอินเทอร์เน็ตนะคะหากคุณอยากจะลูกให้ลูกคุณเก่งอะไรคุณส่งไปหากคุณอยากให้ลูกเป็นนักร้องคุณส่งเข้าไปเป็นนักร้องหากคุณอยากให้ลูกคุณไปเป็นนางแบบส่งเข้าไปเป็นนางแบบโลกนี้สามารถที่จะสร้างคนให้ดังข้ามคืนอินเทอร์เน็ตแต่คุณจะต้องไม่ท้อนะคะคุณสามารถที่จะทำ YouTube เองได้โซ so, คุณไม่ดังก็มันจะต้องมีคนเข้ามาดูมั่งแหละนะคะฉะนั้นหากคุณอยากเป็นคนดังไม่ยากหาอะไรที่เป็นยูนิคของตัวเองหาอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่พวกคุณอย่าไปคิดอะไรมากมายเรื่องความรักอย่าเพิ่งไปวิ่งหามันเรียนหนังสือก่อนเอาความเก่งก่อนหากคุณเก่งเนี่ยเขาบอกถ้าคุณอยากจะให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็สร้างตัวเองให้มีคุณภาพเสียก่อนการที่เราเป็นคนมีคุณภาพมันดึงความเป็นคุณภาพมาใส่กันน้ำเวลามันเจอน้ำมันไหลเข้าเป็นสีเดียวกันเลยใช่ไหมแต่น้ำมันกับน้ำเจอกันเมื่อไหร่แบ่งชนชั้นทันทีใช่ไหมเหมือนกันคุณอยากได้สามีรวยคุณก็ต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนรวยมันนี่ทอล์กมันง่ายเงินคุยกับเงินมันง่ายนะหากคุณเป็นคนจนโอกาสที่คุณจะได้สามีรวยมันก็มีแต่มันน้อยนะคะพี่ก็เคยเห็นพี่สาวพี่นี่เองพี่สาวพี่เป็นลูกคนจนไงก็เป็นพี่สาวพี่ก็ต้องจนใช่ไหมแต่เนื่องจากเขาเป็นคนหน้าตาดีเขาสวยด้วยและอาจจะเป็นบุญเก่าของเขาด้วยเขาก็ได้แต่งงานกับคนมีอันจะกินพอสมควรนะคะซึ่งเขาเป็นคนบ้านนอกจบป.4ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะก็มีอันนั้นก็มีแต่มันน้อยแต่หากคุณมีโอกาสสร้างคุณภาพให้กับตัวเองสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองหากคุณต้องการคนรวยคุณต้องสร้างตัวเองให้รวยหากคุณอยากเป็นคนเก่งคุณก็สร้างตัวเองให้เก่งแล้วคุณก็จะมีแฟนเป็นคนเก่งนะคะหากคุณเป็นคนหากคุณต้องการแฟนหล่อคุณก็ต้องแต่งตัวสวยคุณก็ต้องเป็นคนสวยหากคุณอยากได้แฟนหุ่นดีๆคุณก็ต้องไปยิมเขาบอกคนสวยส่วนใหญ่มันหมดเวลาเปลืองเวลาไปแต่กับยิมนั่นแหละพวกคุณรู้ปะคนสวยส่วนใหญ่มันไม่ไปไหนมันไปที่ยิมใครอยากมีแฟนสวยไปที่ยิมใครอยากมีแฟนหล่อไปที่ยิมใครอยากมีแฟนหุ่นดีไปที่ยิมยิมคืออะไรพี่ออนก็ไปออกกําลังกายที่เขาออกกําลังกายอยากมีแฟนสวยไปที่เขาออกกําลังกายอยากมีแฟนหล่อไปที่เขาออกกําลังกายอยากมีแฟนสุขภาพดีไปที่เขาออกกําลังกายคุณจะเจอทุกรูปแบบมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะฉะนั้นคุณอยากเป็นอะไรคุณปลูกฝังไว้เลยตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กคนไทยจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมันจะต่อไปในโอกาสภายภาคหน้า
บางบริษัทในประเทศไทยอาจจะไม่รับคนที่พูดภาษาได้ภาษาเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าประเทศไทยทุกวันนี้เป็นอาเซียนเขาจะรับคนที่พูดภาษาได้ล้านแปดตอนนี้มันมีบริษัทไหนต่อบริษัทไหนจะเยอรมันจะฝรั่งเศสจะอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยสารพัดฉะนั้นคุณต้องพูดได้อย่างต่ำ 3-4 ภาษาในโลกอนาคตฉะนั้นคุณต้องสอนคุณต้องปลูกฝังลูกของคุณคุณต้องให้ลูกสาวของคุณมาฟังพี่ออนบ่อยๆว่าลูกคะโตขึ้นลูกอยากจะเป็นคนเก่งไหมคะลูกอยากจะเป็นคนนู่นนี่ไหมคะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นโลกของอนาคตมันเป็นโลกของภาษาแล้วเพราะตอนนี้โลกของเรามันอยู่ที่ปลายนิ้วมือของเราเท่านั้นคุณอยากเจอใครคุณเอาปลายนิ้วมือไปแตะคุณก็ได้เจอคุณอยากเจอคนอยู่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวนี้1นาทีคุณก็เจอคุณอยากเจอคนเยอรมันคุณก็เอามือไปแตะคุณก็เจอคุณอยากเจอพี่ออนคุณก็เอามือแตะโทรศัพท์คุณก็เจอโลกเรามันเปลี่ยนไปพวกคุณจะต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วคุณจะทันโลกอย่าให้โลกมันวิ่งเร็วกว่าคุณเพราะคุณจะตกยุคเหมือนไดโนเสาร์ลูกเล็กเด็กแดงเกิดใหม่โดยเฉพาะลูกสาวพยายามปั่นหัวลูกอ่ะให้ลูกเรียนหนังสือนะคะพยายามบอกลูกคะลูกอยากมีแฟนดีๆเหมือนแม่ไหมคะแม่มีการศึกษานะแม่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะลูกนะลูกเห็นไหมที่พ่อเนี่ยพ่อเราก็หล่อแล้วก็รวยด้วยทำไมมาชอบแม่ก็พ่อแม่สวยแม่เก่งแม่ตั้งใจเรียนถ้าลูกอยากมีแฟนเหมือนพ่อของหนูเป็นคนหล่อแล้วก็รวยแล้วก็นิสัยดีอย่างนี้ลูกก็จะต้องเรียนลูกก็ต้องสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองลูกต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเสียก่อนแล้วคนที่มีคุณค่าไล่เลี่ยกับเราเขาก็จะมาหาเราน้ำเวลามันไหลเข้าหากันจะเป็นน้ำอะไรมันก็เป็นน้ำจะน้ำสกปรกก็เจอน้ำมันก็เป็นน้ำฉะนั้นหากคุณอยากได้ชนิดไหนก็ใฝ่เรียนรู้ที่จะเป็นชนิดนั้นพี่ออนชอบคนมีการศึกษามาตั้งแต่เกิดพี่ออนไม่เคยฝันเฟื่องเรื่องเงินเรื่องทองคนจะรวยคือคนในหัวเขาคิดแต่เรื่องเงินโอเคคนหากในหัวเขาคิดแต่เรื่องเงินเมื่อไหร่เขาก็จะรวยเพราะเขาระมัดระวังเขาจะระมัดระวังเงินทองของเขานะคะระมัดระวังเงินทองของเขาเขาจะเก็บเงินเก็บทองของเขาแล้วเขาก็จะตรวจตาตลอดเวลาระมัดระวังว่าเดือนนี้ใช้อะไรเท่าไหร่เขาจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่อันนั้นคือคนรวยเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเก็บมากกว่าที่เขาใช้อะไรประมาณนี้แต่ตัวพี่เนี่ยที่พี่ชอบคืออะไรคือการศึกษาพี่ไม่เคยทิ้งโรงเรียนเลยอยู่ประเทศไทยพี่ก็จบปริญญาตรีโอเคพ่อแม่พี่เป็นคนจนเหมือนที่พี่บอกพวกคุณแล้วว่าพี่เป็นคนหิวกระหายการศึกษาพ่อแม่พี่เป็นคนจนไม่มีใครมีการศึกษาในบ้านพี่พอพี่เกิดมาก็เหมือนที่พี่เคยบอกพวกคุณว่าพี่ไปเจอคุณครูคนหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านจำได้ไหมซึ่งด้วยความที่พี่เป็นลูกคนจนพี่ต้องไปทุ่งนากับพ่อจำได้ไหมที่พี่ออนเคยร้ายอ่ะอยู่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าปึ๊ดที่บ้านจักรยานคันเดียวก็ยังไม่มีขับเลยจักรยานคันเดียวก็ไม่มีขี่ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับในหมู่บ้านจะมีมอเตอร์ไซค์ประมาณ 2-3 คันนะสมัยก่อนมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านบ้านปื๊ดถามพ่อเลยพ่อทำไมเขามีมอเตอร์ไซค์อ่ะพ่อบอกอ้าวก็เขาเป็นครูอ่ะโตขึ้นหนูจะเป็นครูพี่พูดอย่างเงี้ยพ่อบอกจะเป็นครูได้ยังไงเงินก็ไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนเท่านั้นแหละตายเป็นตายพี่ไม่ยอมพอพี่เรียนจบม.6 พี่กระทืบบ้านตึ้ง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 ไม่ให้ไปเรียนไม่กินข้าวไม่ให้ไปเรียนไม่ทำอะไรทั้งนั้นผลสุดท้ายพ่อพี่ก็ยอมแพ้พี่แม่พี่ก็ยอมแพ้พี่ส่งพี่ไปเรียนนะคะอันนี้แหละคือความมุ่งมั่นของพี่พอพี่ไปเรียนแล้วพี่ก็เรียนจบแค่ปวช.เพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินพอที่บ้านไม่มีเงินพี่ก็ต้องออกคุณรู้ไหมว่าวันที่พี่ออกจากโรงเรียนแล้วพี่เห็นชุดนักเรียนแฝงอยู่พี่น้ำตาไหลทุกวันเลยพี่เห็นคนอื่นเขาไปโรงเรียนพี่น้ำตาไหลทุกวันเลยเพราะพี่ไม่มีเงินที่จะไปเรียนต่อพี่ก็ลงกรุงเทพตามระเบียบของคนอีสานพี่ก็ไปอยู่กรุงเทพก็ไปทำงานเป็น PC ขายยกทรงตอนแรก
แล้วก็จับพัดจับผูไงก็ไปทำงานอยู่บริษัทซีเกตทำงานบริษัทซีเกตเสร็จพี่ก็ไปสอบเป็นตำรวจท่องเที่ยวพอพี่สอบตำรวจท่องเที่ยวเสร็จพี่ก็ย้ายมาอยู่ขอนแก่นพอย้ายไปอยู่ขอนแก่นปุ๊บพี่รู้ว่าขอนแก่นมีโรงเรียนสอนปริญญาตรีตรงข้ามสำนักงานพี่ไปสมัครเรียนเลยในปีแรกที่พี่ย้ายไปขอนแก่นเพราะพี่รอโอกาสนี้มานานแล้วตอนที่อยู่กรุงเทพพี่ก็ไปโรงเรียนรามคำแหงแต่พอพี่ย้ายออกไปขอนแก่นพี่เลยไม่เรียนรามคำแหงพี่เลยมาเรียนที่ราชภัฏที่ศูนย์ขอนแก่นเขาเรียกว่าอภาคบุคลากรประจำการส่วนใหญ่จะมีแต่พวกข้าราชการไปเรียนนั่นเองพี่ก็เรียนพี่ก็ดันเรียนจนจบปริญญาตรีที่นั่นพอพี่ชอบการศึกษาพี่บอกแล้วการศึกษากับพี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่หอมหวานหากันคุณรู้ไหมว่าพี่น่ะเป็นคนที่ชอบการศึกษาพี่ไม่ได้สนใจเงินทองหรอกที่พี่มาสอนนักเรียนเนี่ยสอนภาษาอังกฤษเนี่ยที่พี่มาคุยกับพวกคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ออนกระตือรือร้นที่จะเล่าจะเรียนจะศึกษาสิ่งพี่ออนหามาพูดมาคุยกับพวกคุณล้วนแต่เป็นความรู้ที่พี่ออนเสิร์ชหาในออนไลน์มันเป็นสิ่งที่พี่ออนหาอยู่ตลอดเวลาพี่ออนแฮปปี้ที่จะมาอยู่ตรงนี้เพราะพี่ออนชอบศึกษาเล่าเรียนพี่ออนชอบหาความรู้นั่นเองพี่ออนมาสอนนักเรียนพวกคุณบางคนบอกเงิน 1,000 บาทสอนตั้ง20ชั่วโมงโอ้โหถูกมากถามว่าพี่สนใจไหม No เพราะอะไรพี่ได้ศึกษาคุณอยากรู้ไหมหากพี่อยากรู้ว่า benefit ของฝรั่งคือเนี่ยหลังจากเกษียณเราจะได้รับเงินตรงไหนมั่งอันนี้สามีพี่เขาซื้อมาอ่านเรียบร้อยแล้วว่าพอเขาจะเกษียณเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรมั่งเขาซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่มนี่ไงมันมีล่มล่มก็คือหมายถึงมันเป็นที่กันแดดให้เรามันถึงเวลาที่เราจะเซ็ตโทดาวแล้วเราจะมีความสุขแล้วมันเป็นล่มอันนี้คือเป็นเบเนฟิตของคนที่เป็นอเมริกันเวลาเขาเกษียณแล้วเขาจะได้อะไรบ้างสามีพี่เขาก็ไปซื้อมาอ่านเราวางแผนกันหมดบ้านนี้บ้านหนังสือบ้านนี้ชอบการศึกษาทั้งพี่และสามีพี่โอเคสามีก็เกือบจะไปเรียนปริญญาโทแต่ตอนนี้สามีบอกว่าผมแก่แล้วผมไม่เรียนแล้วอะไรมานี่โอเคเสร็จคุณรู้ไหมพี่ออนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้พี่ออนเข้าใจภาษาอังกฤษพอดีไหมดีพี่ออนมีงานทำที่มั่นคงไหมมีแต่พี่ออนจะสอนภาษาอังกฤษมีคนดูถูกพี่ออนว่าแกรมม่าพี่ออนไม่เจ๋งไม่เป็นไรแกรมม่าพี่ออนไม่เก่งพี่ออนไปซื้อ rule of thumb เกี่ยวกับแกรมม่ามาโอเคอันนี้คือพี่ยิ่งมีคนไหนว่าให้พี่อันไหนพี่จะรู้สึกว่าโอเคพี่บกพร่องตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้พี่ไปซื้อมาเป็นภาษาอังกฤษมีแกรมม่ามีทุกอย่างของ ESL ESL คืออะไร English as a second language มีดิชด้วยมีดิชให้ฟังพี่ออนทำไมต้องฟังดิช accent ค่ะ accent อันนี้เป็น American accent พี่ออนกำลังจะเรียน accent ถึงว่าพี่ออนอ่าน accent ทั้งหมดอันนี้ก็ accent อันนี้ก็ accent เวลาอ่านปุ๊บมันก็จะมีนี่เวลาพี่ออนอ่านปุ๊บพี่ออนจะอ่านควบกับตัวนี้แล้วพี่ออนฟังเสียงตัวไหนที่เสียงพี่ออนฟังไม่ได้ตอนไหนตัวไหนที่พี่ออนพูดไม่ได้พี่รีฟังเสียงใหม่ตัวไหนที่พี่ออนพูดไม่ได้พี่ออนรีฟังเสียงใหม่คุณคิดหรือว่าการพูดภาษาอังกฤษมันจะเกิดขึ้นข้ามคืนไม่มีทางคุณรู้ว่าพี่ออนขยันขนาดไหนเวลาพี่ออนไปออกกำลังกายเนี่ยพี่ออนเดินอยู่บนเทรดมิลเนี่ยพี่ออนก็ต้องฟังตัวนี้ไปด้วยพี่ออนฟังเขาออกเสียงอย่างไรเพราะว่าพี่ออนอยากรูทแอคเซนต์พี่ออนไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษบนภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วเวลาพี่ออนสอนพี่ออนต้องค้นคว้าจากหนังสือทั้งหมดเพราะพี่ออนชอบพี่ออนหลงไหลแอคเซนต์พี่ออนหลงไหลการออกเสียงมากกว่าที่จะไปเรียนแกรมม่าพี่ชอบการออกเสียงมากกว่าพี่หลงไหลอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษแบบไม่มีแอคเซนต์พี่อยากจะไม่พูดภาษาอังกฤษอย่างไม่มีแอคเซนต์พี่สู้ตายตอนเนี้ยจะกินจะนอนพี่ก็ฟังจะนอนพี่ก็ฟังอันนี้มีซีดีอันนี้มีซีดีตั้ง4แผ่นเวลาพี่ไปออกกำลังกายพี่ก็ฟังตอนนี้พี่เริ่มไปออกกำลังกายแล้วนะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษของอเมริกันอันนี้โทษทีมันกล้องมันกลับกันพี่ต้องขอโทษเพราะกล้องมันกลับมันก็เลยลำบากในการเห็นนิดนึงนะคะเสร็จไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องราวชีวิตในอเมริกา
ซึ่งพี่ออนมีชีวิตถามว่าพี่ออนประสบผลสำเร็จไหมพี่ออนมีประสบผลสำเร็จบางคนบอกโหประสบผลสำเร็จแค่นี้ก็หลงตัวเองพี่ออนบอกแล้วว่าคนอย่างพี่ออนถ้าไม่หลงตัวเองพี่จะไม่หลงคนอื่นเพราะว่าการหลงคนอื่นหากเขาไปจากพี่ก็ตายพี่หลงตัวเองพี่ไปจากตัวเองพี่ก็คือตายก็คือพี่ตายไปจากโลกใบนี้ฉะนั้นพี่หลงตัวเองดีกว่าหลงคนอื่นพี่ชมตัวเองดีกว่าพี่ออนชมคนอื่นเพราะพี่รู้สึกเพราะสิ่งที่พี่ชมพี่รู้สึกได้นั่นเองพี่คิดว่าพี่สวยโหเราสวยจังเลยพี่มีความสุขเฮ้ยเราเก่งจังเลยพี่มีความสุขเก่งแค่นี้ก็พอแล้วเพราะเมื่อก่อนก็ยังไม่เก่งขนาดนี้แต่หากอยากเก่งกว่านี้ก็จะต้องไม่ยอมลดละที่จะศึกษาพี่ออนซื้อหนังสือมาพี่ออนค้นคว้าในการสอนภาษาอังกฤษครั้งนี้พี่ออนค้นคว้าอย่างแรงพวกคุณไม่ต้องห่วงว่าพวกคุณจะไม่ได้สิ่งที่พวกคุณอยากได้เพราะพี่ออนค้นคว้าตลอดพี่ออนฟังตลอดพี่ออนค้นหาพี่ออนชอบแอคอเมริกันแอคเซนต์พี่ออนจะต้องมาสเตอร์มันให้ได้พี่ออนจะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบไม่มีแอคเซนต์ก็รอดูกันต่อไปเพราะพี่ออนเป็นคนที่ถ้าพี่ออนได้ตั้งใจแล้วเนี่ยหัวพี่ออนมันไม่ไปไหนหรอกมันจะเป็นไงเป็นกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือพี่ออนกัดไม่ปล่อยขยันแบบกัดไม่ปล่อยขยันสวรรค์สะเทือนนี่คือพี่ออนไม่งั้นสวรรค์คงไม่ให้อะไรพี่มาง่ายๆนะคะไม่งั้นพี่คงไม่ได้ในสิ่งที่พี่อยากได้ในวันนี้หากพี่เป็นคนที่ทำบ้านเราเรียกทำใจเสียไม่ได้คุณก็จะได้เสียไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องเอาใจมาทำคุณจะต้องขยันจนสวรรค์เขานอนไม่ได้ไอ้เด็กคนนี้มันจะขยันไปถึงไหนเนี่ยฉันนอนไม่ไหวเนี่ย so I don't care about you okay you don't have to wait about meI take my time, okay? My life so settled down. My life so happy. I got everything I want. I be who I want to be already. I pretty much where I want to be. I'm very happy. Don't wait for me because I'm so comfortable. I will take my time, okay? I'm have no reason to be rushing because I have everything I want. I have a great job. So.I'm gonna build little by little up my skill. Don't wait your time. Okay? You said you can wait. So, but thank you for waiting. But don't waste your time because I'm gonna take my time. Okay? I know your English perfect, but I don't know what's your job. I try to ask you, but you don't tell me. I ask you, can you speak Thai? You don't answer me. So.I don't know what to deal with you anymore. I know you try to write everything in English. I appreciate that, but I just don't like when I ask you question, you don't answer me. But when you ask me question, you want the answer. So from now on, if you ask me a question, you won't get any answer, okay? Because I tell you that I take my time. If you want to write everythingDow, whatever I have said, go ahead. But don't ask me a question because I asked you, you don't give me an answer. Okay? If you want me to answer you, you have to answer me too. Deal? Deal. Okay? นั่นแหละนะคะถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเรียนให้มันเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยเรียนให้มันเข้าเส้นเลือดเลยคุณรู้ไหมวันๆพี่ออนทำอะไรเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนว่างไม่ได้ว่างดู YouTube ว่างไม่ได้ต้องไปดูนู่นดูนี่วันๆพี่ออนเวลาพี่ออนเนี่ยเหมือนมันหมดไปปึ๊บๆๆๆพี่ออนเป็นคนเก็บไข้ได้ป่วยสุขภาพพี่ออนก็ไม่ดีจะถามว่าพี่แคร์ไหม Hell no นะคะพี่ดูแลตัวเองพี่กินอาหารดีพี่กังวลไหม No อยากจะไปก็ไปอยากจะอยู่ก็อยู่โลกนี้เขาก็มีแค่อยู่แล้วก็ไปโซ so,คนมาแล้วก็ไปแล้วก็มาโลกนี้คือทางผ่านนั่นเองนะคะไม่มีใครอยู่คำฟ้านะคะฉะนั้นอย่าไปอะไรกับชีวิตให้มันมากมายเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ทำตัวเหมือนพี่ออนนะคะสบายสบายแค่นั้นเอง Hi Frank how are you Miller Image Thank you Hey Thank you for stopping byRobert, are you there? Hello? So if I'm not wrong, Frank, you are Robert's friend, right? Yeah, you agree. Yeah, you have to answer me first when I ask you.
you ask me all the time, but when I ask you back, you never give me any answer about yourself. That's not fair, okay? Be fair, girl, be fair, okay? I know you're good. I know your English perfect. If you want to be super perfect, how about you answer me? What is your profession? You asked me before. I told my friend to watch. Oh, thank you so much, friend. I appreciate that. Thank you. Thank you for stopping by too. Thank you for being here. Thank you for everyone, actually. Thank you for everybody for being here. Actually, ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้ขอบคุณเฉพาะแฟนขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่ออนรู้สึกเหงื่อออกเพราะว่าโลกไวทองนั่นเองนะคะโอเคพี่ออนให้กำลังใจพวกคุณมาแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่พี่ออนมีเจตนาพวกคุณอาจจะไม่รู้พี่ออนพูดเรื่องอะไรพี่ออนอันนั้นคือสิ่งจูงใจของพี่ออนที่มอบให้พวกคุณว่าพวกคุณจะทำอย่างไรหากพวกคุณอยากเก่งภาษาคุณจะต้องเรียนไม่หยุดเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนพี่ออนอยู่อเมริกามา15ปีพี่ออนมีงานการที่มั่นคงทำถามว่าพี่ออนหยุดเรียนรู้ไม่เพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ชอบเรียนรู้พี่ออนมีความสุขที่ได้เรียนรู้นะเวลาคนบอกว่าค่าเรียนภาษาอังกฤษแค่นี้แต่พี่ออนก็ยังมาสอนพี่ออนไม่ได้สอนเพราะเห็นแก่เงินนะคะพี่ออนสอนเพราะเห็นแก่คนไทยที่ไม่มีเงินคนไทยที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นตรงนี้คือพี่ออนทำอยู่ตรงนี้ต่อไปคลาสทุกคลาสพี่ออนคลาสทุกคลาสพี่ออนจะชาร์จพวกคุณแค่ 1,000 บาทแต่หากใครอยากจะเรียนที่มีฝรั่งพี่ออนต้องชาร์จพวกคุณ 2,000 เพราะนั่นฝรั่งเขาจะไม่ยอมเอาเวลาเขามาเสียกับสิ่งที่พี่ออนทำอย่างนี้ฝรั่งเขาจะไม่มาทำหากเขาไม่มีผลตอบแทนเขาไม่ทำนะคะฉะนั้นมีน้องบอกว่าพี่ออนจะสอนกับฝรั่งมีคลาสที่พี่จะสอนกับฝรั่งเป็นคลาสสนทนาการใช้ชีวิตในอเมริกาโดยตรงเลยว่าถ้าเกิดเวลาเรามาในอเมริกาเนี่ยการทักทายอะไรยังไงเราจะตอบยังไงอันนี้คือพี่กับฝรั่งจะช่วยกันสอนพี่จะเป็นคนถามฝรั่งเป็นคนตอบแล้วเราจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโพสต์ให้ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ออนThat's why sometimes, oh, Frank is so fat. I couldn't read it all. Hi, morning. It's not morning here. It's night time here. So where are you from? Must be Thailand, huh? So, นะคะถ้าเกิดคุณอยากเรียนที่มีอเมริกันเนี่ยพี่ออนจะต้องชาร์จพวกคุณ 2,000 เพราะว่าเขาไม่สอนถ้ามันชีพเกินไปเขาไม่สอนเพราะเวลาเขาไม่มีเวลาแบบพี่ออนเขาไม่มาทุ่มเทเวลาแบบพี่ออนเพราะว่าคนอเมริกันเวลาเขาเป็นเงินเป็นทอง time is money in America okay you guys have to understand that but if only me teaching you I don't care because I feel like I do it because I can keep myself learning that's all I love it I love learning I love everything about learning I learn about everything okayI would like to learn conversation. You don't have to. Okay, what are you talking about? Your English perfect. So someday I have to call you. I would like to know you, how you speak. I'm sorry to have a doubt about that, you know, because some people, they write very well. Some people might not really good as big, I mean, as you are.I mean, if you are Thai, so somebody might be at reading, might be good at reading, might be good at writing, might be good at speaking, might be good at listening. นะคะความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนเขียนได้ดีบางคนอ่านได้ดีบางคนพูดได้ดีบางคนพูดได้เขียนไม่ได้ก็มีนะคะมันก็เป็นไปได้หมดสมัครเรียนอย่างไรคะค่าใช้จ่าย I would like conversation. You would like to learn a conversation? That's what you mean? ถ้าคุณอยากจะเรียน conversation ที่พี่มีฝรั่งตอบคำถามพวกคุณต้องรอไปก่อนเพราะตอนนี้พี่กำลังจะคุยกับเพื่อน So how we เพราะว่าพี่ออนกำลังจะคุยกับเพื่อนเพราะว่าวันอาทิตย์หน้าเพ
ื่อนพี่เขาจะมาคุยกับพี่แต่มันพวกคุณจะเรียนเป็นวิดีโอพวกคุณจะไม่ได้มาเรียนไลฟ์แบบพี่ออนแต่คลาสที่พี่ออนจะสอนนักเรียนพี่ออนนี้เป็นคลาสที่พี่ออนไลฟ์เลยคนใครมีคำถามก็คือถามได้เลยอะไรนั่นเอง No I'm not gonna take you as my student K No nowhere You know I think your English better You don't need me at all So I help people who haveNot much opportunities, okay? That's what where I am here. If you able to speak English, you don't need me. I don't want anybody wanna find out how good I am and then hunt me down. I hate that, okay? I hate some people just would like to know my ability of teaching and then come back to me. So I'll tell you, I'll block you right away. I don't give up. Believe me, I don't give up.I have no art to give, believe me, because I'm pretty much strong when it comes to things like this. You know, if somebody try to make me look small when I'm teaching, you done. I'll tell you. I'll give you money back and block you. Go away. That's me. So I think your English better than me. You don't need me, okay? I'm here for people who need me. I'm here for people who have...Not much opportunities, okay? I'm not here for whoever wanna be better and better and better. No, I'll tell you. I tell all my people, we're not gonna accept you. Because I don't want anybody want to know what I'm doing. If you're good, you just want to know, oh, I would like to know what is her ability of teaching. No, or my whatever, because you're good already. You don't need me.You just do your way if you really want to do something. No, you don't want to be, oh, Vila, oh my God, you are my student. I thought it's K. Sorry, I want to be like you. You will be, you know, because you're my student, I think. I agree with you. Good. I don't care about whoever. If you're good, you don't need me, people. You don't need me. Go away. If you need me, you are here. I'm here to help you if you need me.If you don't need me, if you're better than me, go ahead. Wherever suit you or wherever you want to be fit, not with me. Okay? Where did you live? You mean where do I live? I live in America. You know, where did I live? I live in Thailand before. If you ask me where did I live? So, I live in Thailand before, but now I live in America.If you ask, where did you live? So, I used to live in Thailand. Now I live in America. Okay, I'm not sure what you are intentional of asking the question. Okay? So, หากคนไหนเก่งแล้วไม่ต้องมาเรียนกับพี่ออนนะคะหากคนไหนเก่งแล้วพวกคุณไม่ต้องมาเรียนกับพี่ออนคนที่ไม่เก่งเท่านั้นมาเรียนกับพี่ออนนะคะคนที่ไม่เก่งมาเรียนกับพี่ออนแต่คนเก่งไม่ต้องมาคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนเอาเทคนิคอะไรกับพี่ออนคุณเก่งอยู่แล้วคุณไปหาที่ไหนก็ได้ใน YouTube ก็มีทุกอย่างเทคนิคใน YouTube หากคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณไปได้ทั่วโลกคุณไม่จำเป็นต้องมาลงที่พี่ออนคุณไปเรียนกับมืออาชีพมือโปรเลยพี่ออนไม่ได้เป็นมืออาชีพตอนนี้พี่พูดตรงๆพี่พูดไม่อายด้วยนักเรียนจ้างพี่ให้สอนนักเรียนจ้างพี่ให้เป็นครูตอนนี้พี่เป็นครูฝึกสอนแต่ครูฝึกสอนอย่างพี่ให้นักเรียนมากกว่าครูมืออาชีพก็แล้วกันพี่ออนเวลาพี่ออนพูดพี่ไม่กลืนน้ำลายตัวเองแน่นอนพี่ให้นักเรียนมากกว่าที่พี่คาดหวังด้วยที่พี่คาดหวังว่าจะให้นักเรียนพี่เคยประกาศให้นักเรียนพี่ให้เขามากกว่านั้นนะคะเพราะพี่มีความสุขที่จะให้พี่ให้พวกเธอมากเท่าไหร่พี่ยิ่งศึกษามากเท่านั้นพี่ให้พวกเธอมากเท่าไหร่พี่ต้องศึกษาให้มากเท่านั้นพวกเธอได้มากพี่ก็ได้มากเพราะพี่ศึกษามากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นหากพวกคุณเก่งพวกคุณไม่ต้องมาอาศัยพี่อ่อนพี่อ่อนไม่แคร์คนเก่งนะคะมีคนเคยพูดกับพี่อ่อนด้วยซ้ำว่าโหถ้าทำงานแค่นี้ก็มาอ้างชาวโลกว่าตัวเองประสบผลสำเร็จบางคนเขามีอะไรดีๆกว่าตัวเองตั้งเยอะ
พี่ขอบอกว่าพี่ไม่ได้ใช้วัฒนธรรมไทยคนไทยเนี่ยต้องเก่งก่อนถึงจะดังได้คนไทยจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธอนามสกุลมีสง่าราศีถึงจะออกมาดังได้ถึงจะออกมาทำอะไรแปลกๆได้อันนั้นคือสังคมไทยพี่ไม่สนพี่เป็นคนไทยก็จริงแต่พี่ไม่เดินตามสังคมไทยพี่ทำในสิ่งที่พี่ทำได้พี่ไม่เก่งพี่มาทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นคนเก่งพี่ไม่ลองให้ตัวเองเก่งซะก่อนค่อยมาทำเพราะอะไรเพราะพี่จะไม่มีแรงผลักดันไหมพี่ทำณเวลานี้พี่ไม่เก่งพี่ก็ศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ศึกษาเพราะว่ามีคนคอยเอาความรู้จากพี่ฉะนั้นพี่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาพี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธอถึงจะมาดังพี่ไม่จำเป็นจะต้องมาเก่งล้นฟ้าพี่ไม่จำเป็นต้องจบฮาร์วาร์ดหรืออะไรก่อนที่พี่จะมาอยู่ตรงนี้ no who cares นะคะ who cares ฉะนั้นเวลาคุณอยากทำอะไรคุณมั่นใจตัวเองทำไปเลยคุณไม่ต้องไปสนใจว่าโหแค่นี้แค่นั้นมันเรื่องของแกแต่แค่นี้มันเรื่องของฉันฉันชอบแค่นี้ฉันสุขแค่นี้เรื่องของฉัน that's it นะคะฉะนั้นฉันพี่เป็นคนไทยที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนไทยคนไทยจะต้องชอบว่าอุ๊ยนามสกุลจะต้องดังก่อนถึงจะมาดังได้ต้องจบฮาร์วาร์ดก่อนถึงจะมาดังได้ no I don't care อยู่ที่ความรู้สึกของพี่จะทำพี่ไม่เก่งเหรอพี่ไม่เก่งพี่ก็ต้องค้นคว้าในเมื่อพี่รู้ว่ามีคนที่เขาอยากได้ความรู้จากพี่เขาอยากได้พี่ก็ต้องหาให้เขาพี่ต้องพวกคุณมาอยู่ที่นี่พวกคุณสร้างให้พี่ออนเป็นคนเก่งเพราะแรงผลักดันของพวกคุณทำให้พี่ต้องผลักดันตัวเองขึ้นเพราะว่าพี่เป็นผู้ให้พี่จะต้องยอมหาพี่จะย่อมยอมสละเวลาพี่เป็นผู้ให้พี่สอนภาษาอังกฤษถูกด้วยพี่สอนเพื่อคนที่ไม่มีโอกาสที่โอกาสแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือบางคนบอกพี่ออนครับลูกผมเรียนภาษาอังกฤษชั่วโมงละ200 บาทแพงไหมครับพี่ออนก็เลยบอกว่ามันก็แพงอยู่เนาะเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยถูกสุดแล้วนะ200 บาทชั่วโมงละ400อะไรประมาณนี้แต่พี่ไม่เคยสนใจว่าใครจะจ้างอะไรยังไงพี่สนใจตรงที่พี่จ้างเท่านี้พวกคุณมาเรียนได้โดยที่ไม่ยากเพราะเงินแค่ 1,000 มันก็ไม่แค่นะถ้าคนไม่มีเงิน 1,000 มันก็ไม่มีอันนี้พี่เข้าใจนะคะพี่ถึงเสียค่าเรียนค่ะเสียค่าเรียน 1,000 บาทนะคะพี่ไม่ได้สอนฟรีนะคะเพราะว่าพี่มีทีมงานนะคะทีมงานพี่ตั้ง5คนนะคะขอให้น้องๆเข้าใจทีมงานพี่ตั้ง5คนมีทั้งแอดมินมีทั้งคนแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่มีทั้งคนแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็มีอีดิเตอร์เป็นฝรั่งที่คอยแก้ไขแกรมม่าให้พี่เพราะพี่เป็นคนที่จะไม่มานั่งแก้ทุกอย่างพี่เขียนเสร็จพี่ส่งต่อพอพี่เขียนบทเรียนเสร็จพี่ส่งต่อส่งเสร็จคนแก้ไขแกรมม่าเสร็จเขาส่งต่อไปหาคนที่แปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงเขาอ่านเป็นภาษาไทยพวกคุณด้วยเขาแปลภาษาไทยพวกคุณด้วยแล้วคอมเมนต์ทุกอย่างเป็นลูกน้องของพี่เขาเข้ามาอ่านไม่ใช่ลูกน้องจริงๆแล้วเป็นเด็กเป็นคนที่ทำงานให้พี่แล้วก็หลานพี่เขามาคอยตรงนี้พี่ออนมีทีมงานตั้ง5คนฉะนั้นพี่ออนไม่ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวพี่ออนจึงจะต้องคิดค่าสอนจากพวกคุณ 1,000 บาทพวกคุณมีกำลังก็มาเรียนไม่มีกำลังก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าพี่ออนก็มีแฟนเอ้ยพี่ออนก็มีทีมงานหากพี่ออนทำคนเดียวพี่ออนตายพี่ออนทำไม่ได้หรอกตอนนี้พี่ออนมีทีมงานเราทำงานไปด้วยกันนะคะน้องโบเขาก็ทำงานดีเขาก็จะต้องมาทำบทเรียนให้พวกคุณจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาพวกคุณมีปัญหาน้องโบเขาจะหาบทเรียนให้พวกคุณหาวิดีโอให้พวกคุณปุ้ยเขาก็จะพยายามเอาพวกคุณเข้าห้องเรียนปุ้ยก็จะต้องเก็บเงินจากพวกคุณนู่นนี่นั่นพวกเรามีหน้าที่เป็นของใครของมันนะคะเรียน1,000 บาทเรียน20ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าพี่ออนสอนไม่มี20ชั่วโมง30ชั่วโมงขึ้นเชื่อพี่นักเรียนเก่าพี่ออนไม่มีใครถามเลยมีคนมาลงทะเบียนนักเรียนเก่าพี่ออนทั้งนั้นนักเรียนเก่าแบบมาลงทะเบียนโดยที่ไม่ถามพี่ออนเลยว่ากี่ชั่วโมงเขาไม่ถามเลยว่าพี่ออนจะสอนเมื่อไหร่เขาไม่ถามพอพี่ออนบอกเปิดรับนักเรียนเก่าพี่ออนมาเพียบเลยไม่ถามว่าพี่ออนจะสอนกี่ชั่วโมงพี่ออนจะสอนตอนไหนเขาไม่ถามเลยเพราะเขารู้ว่าสไตล์พี่ออนเป็นอย่างไรพี่ออนปกติพี่ออนจะสอนวันพุธถ้าพี่ออนไลฟ์สอนวันพุธกับวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์พี่จะพักแล้วเพราะพี่จะไม่สอนแล้วนะคะเพราะว่าต่อไปนี้พี่จะไม่สอนวันอาทิตย์พี่ออนจะเอาวันอาทิตย์ไปเป็นวันช้อปปิ้งเป็นวันซื้ออาหารเป็นวันทำกับข้าว
เป็นวันที่จะต้องเตรียมตัวไปทำงานในระหว่างอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนตั้งตารางเวลาใหม่พี่ออนจะสอนแค่พุธกับวันเสาร์นะคะถ้าไลฟ์นะพี่ออนจะสอนเฉพาะประมาณตอนคิดว่าประมาณเช้านะคะสอนกันตอนเช้าๆประมาณ 8:00 น 9:00 นนี่แหละนะคะถ้าสนใจคุณก็สมัครเรียนได้เลย 1,000 บาทเรียนพี่ออนสอนตั้งแต่การออกเสียงพี่ออนเน้นที่สุดคือการออกเสียงและการพูดนะคะไม่เน้นการเขียนนะคะแต่พวกถ้าคุณสนใจคุณก็เขียนได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสอนคุณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพี่ลู่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้คุณฟังแล้วก็ยังมีแปลเป็นภาษาเอ้ยพี่ออนจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้คุณฟังพี่ลู่เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้พวกคุณคือพวกเราจะส่งพวกพี่เนี่ยจะโพสต์บทเรียนเอาไว้ให้พวกคุณอ่านก่อนด้วยซ้ำนะคะแล้วคุณก็เข้ามาเรียนกับพี่ออนถ้าการออกเสียงคุณจะเห็นปากพี่ออนแบบนี้พี่ออนจะบอกคุณว่าปากอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงประมาณนี้หากตัวหน้ามันจะขึ้นยังไงหากเสียงครวบก้ำมันจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นี่คือพี่ออนจะสอนพวกคุณแบบนี้เสียงครวบก้ำเสียงไม่ครวบก้ำเสียง R เป็นยังไงเสียง Z เป็นยังไง Z มีแต่เมืองไทย only นะคะในเมืองนอกไม่มีเขาใช้ Z เป็น British English ถ้าเป็นอเมริกันเป็น Z นะคะออก Zเหมือนพวกตัวแมลงบินอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่ออนก็จะสอนพวกคุณว่าอเมริกันเขาออกกันอย่างไร British ออกยังไงปกติพี่ออนไม่ค่อยเก่ง British English แต่พี่ออนก็ศึกษาพอสมควรพี่ออนก็พอจะแยกออกว่าอันนี้คือ British accent อยากเรียนจังอายุ40แล้วไม่เก่งเลยแต่อยากศึกษาพี่ออนสอนไม่มีกำหนดอายุไม่มีกำหนดแม้ลูกเล็กเด็กแดงเพราะอันนี้เป็นการสอนแบบทั่วไปเป็นการสอนมาตั้งแต่ A B C มาเลยบอกพวกคุณตั้งแต่ A B C ออกเสียงยังไงอะไรยังไงมาหมดเลยพวกคุณจะรู้ละเอียดยิบเลยเพราะพี่ออนทำรีเสิร์ชมาเยอะพี่ออนค้นคว้าแล้วพี่ออนซื้อหนังสือสารพัดเพราะงานนี้พี่ออนอยากจะที่พี่ออนเปิดแบบนี้เพราะพี่ออนอยากจะให้นักเรียนพี่ออนมีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่เป๊ะเวอร์เหมือนอาจารย์อาดัมอาจจะไม่เป๊ะเวอร์เหมือนคนที่เขาเกิดในอเมริกาแต่พี่กล้าประกันคุณได้ว่าคุณจะกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นมีนักเรียนหลายคนบอกว่าพี่ออนหลังจากยุ่งมาเรียนกับพี่ออนหนูมั่นใจมากขึ้นหนูกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะพี่สอนหลักการออกเสียงนั่นเองหากคุณไปเจอปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอันนี้ออกเสียงแบบนี้แบบนี้หากคุณไม่รู้คุณรู้วิธีเข้าไปเทียบเสียงเลยว่าอันนี้เสียงยังไงออกยังไงอันนี้เพราะว่าพี่ออนจะสอน IPA ให้ International Phonetic Alphabet ให้ด้วยว่าเวลาคุณจะไปเทียบเสียงของนานาชาติยังไงแล้วพี่ออนจะสอนเรียนการเทียบเสียงให้อะไรประมาณนี้คือพี่ออนจะสอนทั้งหมด4ขวบไม่มีพื้นฐานรับทุกคนค่ะรับทุกคนที่คิดว่าตัวเองอยากเรียนเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปภาษาอังกฤษพื้นฐานขึ้นไปเลยพี่ออนจะสอนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครบ20ชั่วโมงก็เปิดคลาสใหม่อีกจนกว่าพวกคุณพอใจคุณก็เลิกถ้าคุณไม่พอใจคุณก็เข้ามาเรียนใหม่ๆๆจนกว่าสอนกันไปเลยจนพี่ออนซื้อหนังสือแกรมม่ามาแล้วพี่ออนจะสอนแกรมม่าให้พวกคุณพี่ออนจะสอน tense ให้พวกคุณพี่ออนจะสอนอะไรที่แบบพี่ออนจะสอนทุกอย่างให้พวกคุณแต่ไม่เจาะลึกเพราะว่าอยากจะให้พวกคุณพูดมากกว่าเพราะพี่ออนไม่วันอาทิตย์สอนด้วยไหมคะไม่สอนค่ะพี่ออนไม่สอนวันอาทิตย์เพราะว่าพี่ออนพักผ่อนวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าพี่ออนสอนแค่วันพุธกับวันเสาร์แต่พวกคุณเข้ามาดูได้ตลอดเวลาสอนนี่หมายถึงพี่ออนไลฟ์นั่นเองพี่ออนไลฟ์สอนแบบนี้แต่พวกคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ไลฟ์เสร็จมันก็จะอยู่ในโพสต์อย่างนั้นหากคุณเป็นนักเรียนพี่ออนแล้วคุณเป็นนักเรียนพี่ออนตลอดชาติพี่ออนจะไม่ลบพวกคุณออกจากกลุ่มคุณจะออกจากกลุ่มก็1คุณตายไป2 Facebook มันเจ๊งเท่านั้นเองนี่คุณจะที่คุณจะแม้กระทั่ง Facebook มันเจ๊งเด็กของพี่เขาก็จะส่งโพสต์ไปให้คุณได้เพราะว่าเขาเก็บโพสต์เอาไว้หมดฉะนั้นหากคุณเป็นเด็กนักเรียนพี่แล้วคุณพี่จะเปิดคลาสวันไหนคะอีก3อาทิตย์นะคะอีก3อาทิตย์เพราะว่าตอนนี้พี่รอนักเรียนอยู่นะคะพี่รอให้เด็กให้ทุกอย่างมันเข้ากลุ่มเข้าอะไรเรียบร้อยเพราะตอนนี้พี่ยังสอนแชทหญิงไทยให้แชทกับฝรั่งอยู่ใกล้จะปิดคลาสแล้วนะคะตอนนี้พี่สอนให้หญิงไทยแชทกับฝรั่งอยู่ก็คงจะปิดคอร์สเร็วๆนี้นะคะแล้วพี่ออนก็จะพักผ่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็เลยจะเริ่มสอนประมาณ3อาทิตย์นะคะ
ถ้าใครอยากเรียนก็สมัครเรียนได้เลยไม่กำหนดอายุไม่กำหนดเพศไม่กำหนดวัยพระเรียนฟรีแม่ชีเรียนฟรีนะคะแต่ขอให้ซื่อตรงกับพี่ออนว่าคุณเป็นพระจริงๆเป็นแม่ชีจริงๆอะไรประมาณนี้จะถามว่าพี่ออนจะขอดูบัตรอะไรไหมพี่ออนไม่ดูเอาใจวัดใจกันไปเลยถ้าคุณหลอกพี่ออนนรกเอ้ยสวรรค์เขาก็รู้นรกก็รู้สวรรค์ก็รู้นั่นเองเพราะพี่ออนวัดกันตรงใจพี่ออนไม่มาขอดูหรอกนะเมื่อเช้ามีพระองค์นึงท่านบอกท่านจะเรียนค่าเรียนเท่าไหร่พี่ออนก็เลยบอกว่าโบไปเอาพระท่านเข้ากลุ่มหน่อยโบบอกจะขอดูบัตรไหมพี่ออนไม่ต้องใจแลกใจไปเลยนะคนเราทำอะไรเขารู้หมดแหละข้างบนข้างล่างเขารู้หมดใจแลกใจเราไม่มีเสียเราได้ทั้งนั้นเราให้เขาเรียนฟรีเราก็ได้บุญโซ so, ใครอยากมาหลอกเราก็ให้เขาหลอกไปเราได้บุญอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หากคุณอยากสมัครคุณไปอ่านในโพสต์ได้หรือคุณเข้าไปหลังไมค์ได้นะคะตั้งแต่พื้นฐานค่ะตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปเลยพี่ออนจะสอนไปเรื่อยๆตามขั้นตอนจนกว่าพวกคุณจะพูดได้แต่พี่ออนเน้นการออกเสียงเป็นหลัก American accent นะคะหากคุณต้องการ British English หากคุณต้องการอังกฤษจากประเทศอังกฤษพี่ออนไม่ใช่ทางเลือกของคุณนะคะพี่ออนสอน American accent เพราะพี่ออนเรียน American accent ทั้งหมดนะคะพี่ออนพูด British English ไม่เป็นนะคะฉะนั้น English เนี่ย British accent เนี่ยมันต่างกันกับ American นะคะแต่มันก็ไม่ต่างกันมากแต่ก็ต่างเพราะว่าเขาใช้อะไรที่แตกต่างกันหลายๆอย่างนะคะแม้แต่ตัวสะกดยังไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณบอกว่าคุณเพิ่งเข้ามาฉะนั้นเวลาคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคุณมาเรียนกับพี่ออนได้แต่คุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษพี่ออนไม่ใช่ทางเลือกของคุณนะคะเพราะว่าการออกเสียงจะต่างกันหลักการออกเสียงอะไรเขาก็ค่อนข้างจะต่างกันแต่ต่างกันน้อยแต่ไม่เยอะแต่มันต่างกันไหมต่างนะคะเพราะว่าทางคนอังกฤษเขาจะไม่ออกเสียงตัว R มากนะคะแต่อเมริกันเขาจะออกเยอะกว่านะแล้วทางอเมริกาเนี่ยตัว T เขาจะออกเป็นตัว D แต่ทางอังกฤษเขาก็จะออกเป็นตัว T เหมือนเดิมเขาจะเป็นออริจินอลเลยเขาจะเป็นเขาออกตามต้นตำรับของเขาคือประเทศอังกฤษแต่อเมริกาเขาไม่ได้ออกแบบอังกฤษเขาคล้ายๆกับว่าเขาออกเป็นของเขาเองเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะอย่างพวกวินเทอร์อย่างเงี้ยทางอังกฤษอาจจะบอกวินเทอร์แต่ทางบริตไอทางอเมริกาจะบอกวินเนอร์เหมือนพวกวินเนอร์นี่แหละวินเนอร์อะไรพวกนี้นะคะทเวนนี้เราจะไม่บอกทเวนตี้เราบอกทเวนนี้อันนี้คืออเมริกันแอคเซนต์มันจะเป็นลักษณะนี้21 20เป็นทเวนนี้ water ไม่ใช่เป็น water ไม่ใช่ water better ไม่ใช่ better นะคะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณเรียนแอคเซนต์อะไรนะคะเย้เจออีกแล้วน้องเขาบอกนะคะชอบดูขอบคุณนะคะฉะนั้นคุณหากคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษประเทศอังกฤษพี่ออนไม่ใช่ทางเลือกนะคะถ้าคุณอยากเรียน British I mean come on on ค่าเรียน 1,000 บาทนะคะ20 ชั่วโมงก็ไม่ได้ exactly มันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วถ้าพี่ออนสอนหากพี่ออนบอก20เผลอๆมันจะไปที่25-30ชั่วโมงเพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ไม่เคยตั้งนาฬิกาสอนพวกคุณนั่นเองนะคะโอเคมีน้องเคยถามว่าพี่ออนคะแล้วทำไมพี่ออนเรียนยังไงเวลาพี่ออนเรียนในอเมริกาพี่ออนบอกว่าความสามารถพี่ออนไม่มีตอนแรกๆนี่ค่ะพี่ออนขาด dictionary ตัวนี้คือตายอย่างเดียวตอนที่พี่ออนอันนี้มันมีศัพท์ทางการแพทย์ในนี่เวลาเราเปิดมามันจะมีศัพท์การทางการแพทย์ศัพท์ทางเอนจิเนียร์ศัพท์คอมพิวเตอร์มีหมดเลยนะคะอันนี้สมัยก่อนแต่ทุกวันนี้คุณไม่จำเป็นละทุกวันนี้คุณมี iPhone เครื่องเดียวคุณก็เที่ยวได้รอบโลกละเพราะมันมีทุกอย่างนะคะสมัยพี่ออนเรียนในอเมริกา15ปีที่แล้วพี่ขาดอันนี้ไม่ได้เลยพี่ใช้ Dictionary ตัวนี้ตลอดเพราะว่าแฟนพี่ออนเขาอยากให้พี่ออนเรียนในสายทางการแพทย์พี่ออนก็เลยจะต้องซื้อ dictionary ตัวนี้เพราะว่ามันมี medical terminology เพราะว่ามีศัพท์ทางการแพทย์ในนี้พี่ออนก็เลยซื้อตอนที่พี่ออนเรียนพี่ออนใช้ dictionary ตลอดนะคะแล้วสิ่งสำคัญที่พี่ออนซื้อคือตัวนี้ตอนที่พี่ออนเรียนทำไมพี่ออนซื้อตัวนี้คุณรู้ไหมคะครูในอเมริกาเนี่ยเขาบอกข้อสอบด้วยนะแต่เขาบอกเร็วมากมันอยู่ที่ว่าคุณจะจดทันไหมเรียนในอเมริกาครูบางคนบอกข้อสอบนะคะสวัสดีค่ะครูในอเมริกาบางคนบอกข้อสอบโดยเฉพาะวิชา anatomy and physiology จะเป็นพวกคุณหมอเขามาสอนตอนเย็นเขาจะเป็นพวกคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอมาสอนนะคะในสายทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีแต่หมอมาสอน
พวกไบโอพวกไมโครไบโอโลจีส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมอมาสอนถ้าพวกยาอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอพวก anesthesiologist อะไรพวกนี้หากเขาสอนพวกยาอะไรพวกนี้นะคะหาก pathology and pharmacology อะไรพวกนี้จะเป็นหมอทั้งนั้นเลยหมอคนที่บ้านเราเรียกหมอวิสัญญีอะไรเนี้ยใช่แล้วพี่ออนก็จะอัดอย่างอาจารย์พูดว่าเขาบอกข้อสอบปุ๊บๆๆๆๆๆๆพี่ออนอัดไว้เลยเสร็จพี่ออนได้เกรด A เพราะว่าพี่ออนอัดเอาไว้แล้วพี่ออนก็ไปตีสนิทกับคนเวียดนามนะคะพี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะพี่ออนบอกแล้วพี่ออนชอบหวานเสน่ห์พี่ออนก็ไปติดสนิทกับคนเวียดนามคนเวียดนามเขาจดเก่งเพราะว่าเขาเกิดที่นี่เขาจดได้เยอะกว่าพี่ออนพี่ออนก็ไปชวนกับไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยฉันจดไม่เก่งอ่ะฉันขอดูของเธอได้ไหมเอาไปเสิร์ฟจะฉันก๊อปปี้ให้เขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ก๊อปปี้ให้พี่ออนแล้วพี่ออนก็พาเขาไปเลี้ยงข้าวร้านอาหารเวียดนามพี่ออนชอบพาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวแต่พี่ออนไม่เคยเอาอะไรของใครฟรีนะพี่ออนบอกว่านี่เธอฉันขอก๊อปปี้ของเธอได้ไหมเขาบอกได้สิเขาก๊อปปี้ให้พี่ออนเลยที่เขาจดมาแล้วพี่ออนก็พาเขาไปทานข้าวที่ร้านเวียดนามนะคะเพื่อตอบแทนความดีของเขาเพราะเขาให้เราอะไรประมาณนี้ปกติพี่ออนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะคะโดยเฉพาะริกเนี่ยพี่กับริกคุณจำได้ใช่ไหมริกที่เข้ามาไลฟ์กับพี่ออนประจำเนี่ยริกคนที่เป็นไม่ใช่ประจำริกที่เป็นฝรั่งคนนั้นอ่ะเขาเป็นเพื่อนพี่ออนสมัยเรียนหนังสือเขาไม่มีรถพี่ออนก็ต้องไปรับเขาไปฝึกงานด้วยกันที่โรงพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยคุณนัทนะคะเวลาพี่ออนไปฝึกงานเนี่ยริกกับพี่ออนเนี่ยจะไปด้วยกันแล้วริกจะเป็นคนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาทั้งหมดให้พี่เวลาพี่มีปัญหาอะไรริกเขาจะอธิบายให้พี่เขาจะแนะนำพี่หมดเลยนั่นแหละบางครั้งถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงมันก็ลำบากในอเมริกานะคะพี่ถึงเรียนยังไงคะเรียนทางออนไลน์แบบนี้ล่ะค่ะคุณก็มานั่งฟังพี่ออนแบบเนี้ยเรียนแบบนี้เลยเวลาพี่ออนไลน์พี่ก็จะไลฟ์แบบนี้แต่มันอยู่ในกลุ่มลับมันไม่ได้กลุ่มแบบนี้เป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มประมาณ 2-300 ก็แล้วแต่นะคะมันก็แล้วแต่พวกคุณจะเรียนมันก็แล้วแต่คือมันไม่กำหนดอยู่แล้วเพราะมันเรียนออนไลน์ขอให้พวกคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็เรียนได้แล้วเรียนที่ไหนก็ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องมาเรียนกับพี่นะคะไม่รู้พี่หรือเปล่านะคะก็คือถ้าคุณอยากเก่งคุณก็ต้องมาเรียนกับพี่เพราะพี่สอนอยู่แล้วพี่สอนการออกเสียงทุกอย่างเพราะว่าพี่เน้นการออกเสียงเพราะว่าพี่เป็นคนบ้าการออกเสียงพี่พยายามจะพูดให้มันไม่มีแอคเซนต์นั่นเองพี่ออนบ้าพยายามอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนอายุขนาดนี้จะให้มันไม่มีแอคเซนต์พี่ออนก็บอกว่าพี่ออนก็เลยใช้หลักการเขาบอกว่าหากเอาคนแก่มาเล่นดนตรีคนแก่เล่นได้ไหมเล่นได้หากเอาคนแก่มาฝึกร้องเพลงคนแก่ฝึกได้ไหมฝึกได้ฉะนั้นพี่ออนเป็นคนแก่พี่ออนจะฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่ให้มันมีแอคเซนต์ฉะนั้นพี่ออนจะต้องทำงานหนักพี่ออนจะต้องทำงานหนักนั่งนอนกินพี่ออนก็จะต้องฝึกนั่นเองนะคะอยากเรียนก็สมัครมาเลยนะคะ 1,000 บาท20ชั่วโมงแต่สำหรับพี่ออนสอนนักเรียนพี่ไม่เคยมี20ชั่วโมงมากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะโอเคตอนที่พี่เรียนพี่อัดเทปตลอดเลยเพราะพี่ฟังไม่ทันแต่พี่จะอัดเทปเฉพาะช่วงที่เขาติวข้อสอบเท่านั้นเวลาเขาบอกว่าวันนี้จะมีสอบพี่ออนอัดเทปเลยอาจารย์เขาก็แต่แด่อยากเรียนก็สมัครเรียนได้เลยนะคะคุณสิทธิชัยพี่ออนก็อัดเทปอย่างเดียวเลยมาถึงว่าคุณรู้ไหมพี่ออนเรียนวิชาอะไรพี่ออนเห็นคนสนใจเยอะมากขอบคุณนะคะคุณสมัครเรียนได้เลย 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาททั่วหน้ากันเลยนะพวกคุณอยากได้อะไรอยากให้พี่ออนสอนอะไรพี่ออนสอนให้พวกคุณเป็นพิเศษได้ด้วยพี่ออนหนูอยากได้การสนทนาอะไรประมาณนี้พี่ก็จะลองสอนให้แต่จริงๆพี่จะเปิดการสอนสนทนากับแฟนกับเพื่อนพี่เป็นฝรั่งแต่อันนั้นจะเป็นวิดีโอจะไม่ได้มาเห็นหน้าพี่ออนแบบนี้แต่เป็นวิดีโอคุยกันแต่หาพวกคุณมีคำถามพวกคุณก็เขียนเข้ามาถามพวกพี่ได้อันนั้นจะเป็นคลาสใช้วิดีโอพวกคุณจะไม่มีเห็นพี่ออนแบบนี้แต่ไลฟ์ที่พี่ออนจะสอนเนี่ยคลาส 1,000 เนี่ยคุณจะเห็นพี่ออนแบบนี้แหละพี่ออนก็จะเห็นคอมเมนต์คุณอย่างเงี้ยแล้วอันไหนที่พี่ออนไม่ได้จดมันจะมีนักเรียนเก่าๆที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะจดให้พวกคุณเองเวลาพี่ออนพูดออกไปเนี่ยเพราะในห้องมันจะมีนักเรียนแพทย์คนนึงที่เขาตามพี่มาตลอดคนนึงเป็นนักเรียนแพทย์ทางยุโรปเขาก็เรียนกับพี่แล้วเขาก็จะเขียนให้พี่ก็คือเขา
ประมาณว่าเขาออกแอคเซนต์เขาอาจจะมีปัญหาหน่อยเขาออกไม่ได้อะไรเพราะเขาอยู่ทางยุโรปเขาไม่ได้อยู่ทางอเมริกาอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าคุณสนใจยังไงก็ติดต่อเข้าไปหลังไมค์หรือว่าจะคอมเมนต์ตรงไหนก็ได้เพราะว่าพี่ออนมีแอดมินตั้ง2คนเดี๋ยวเขาเข้าไปอ่านเองนะคะแอดมินพี่2คนจริงๆพวกพี่มี5คนแต่ back againLost the signal for a bit. Oh, welcome back, Flang. So, how many people that you have share my video that they were watching now? How many people? เรียนด้วยค่ะเรียนก็สมัครเรียนเลยนะคะโอเคนี่คือเทคนิคที่พี่ออนเรียนในอเมริกาหากขาดเทปตัวนี้พี่ออนเด็ดพี่ออนมีตั้ง2ตัวเพราะว่าพี่ออนบางครั้งพี่ไปโรงเรียนอันนี้มันต้องชาร์จใช่ไหมชาร์จแล้วแบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งสำรองเพราะอะไรเพราะเวลาอาจารย์สอบเขาจะพูดตะแตะพี่ออนก็ต้องอัดเทปเอาไว้ so Frank I just try to explain to my fan clubs that when I went to school I have to had it all the time to tape my teacher because back then my English was suck okay totally suck you know but now it's not like perfect but IYou know, if you know me, I work for cardiac surgery, so I'm pretty much sure my English can travel the world. I can live everywhere that they speak English. I'll be fine. Okay? ตอนที่พี่ออนเรียน Public speaking คืออะไรพี่ออนคือพูดในที่สาธารณะอันนี้เป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่งพี่ออนเรียนแค่เล่มเดียวเพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับของเอกที่พี่ออนเรียนแต่ในอนาคตพี่ออนจะไปเรียนเพิ่มเรียนพูดในที่สาธารณะเพราะว่าพี่ออนอยากเป็นมืออาชีพนั่นเองช่วงนี้พี่ออนไม่ได้ทำอะไรมากก็เพราะว่าหนึ่งทั้งพี่สอนหนังสือทั้งพี่ทำงานฟูลไทม์ทั้งพี่ต้องไปซ่อมหน้าอกเพราะพี่เคยเป็นโรคมะเร็งพี่ก็ต้องซ่อมหน้าอกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณหมอบอกว่าพอแล้วอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้พี่ต้องไปฉีด ภาษาเราลอดออกมาไปฉีดน้ำเกลือใส่ตรงนี้เพื่อที่จะขยายผิวหนังออกมาอยู่เรื่อยๆคือพี่ออนค่อนข้างจะยุ่งอะพักเนี้ยไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนจะต้องสอนภาษาไหนจะต้องมาไลฟ์ไหนจะต้องทำงานอีก2อาทิตย์พี่ออนคงจะได้กลับไปทำงานแล้วนะคะพี่ออนหยุดมาเกือบ2เดือนแล้วใช่ปะไม่เกือบ2เดือนละเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะคะอยากเรียนก็สมัครเรียนเลยนะคะตอนที่พี่ออนเรียน Public Speakingใครก็ช่างหากคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณจะต้องมีเทปตัวนี้เพราะอะไรเพราะคุณต้องเทปเสียงตัวเองนะคะพี่ออนเรียนเกี่ยวกับหมอผู้ช่วยหมอผ่าตัดค่ะพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดในห้องผ่าตัดหัวใจยื่นเครื่องมือหมอยื่นเครื่องมือให้หมอในห้องผ่าตัดหัวใจพี่ออนจะช่วยคุณหมอถ่างแผลจะช่วยคุณหมอเวลาคุณหมอเย็บพี่ออนจะต้องดึงไหมให้มันตึงให้คุณหมอเวลาคุณหมอดึงพี่ออนต้องดึงเขาเรียก follow เวลาคุณหมอเย็บไหมพี่ออนต้องดึงไหมเวลาคุณหมอเย็บปุ๊บพี่ออนก็ดึงไหมให้มันตึงเวลาคุณหมอเย็บปุ๊บพี่ออนก็ดึงไหมให้มันตึงคุณหมอเขาก็จะเย็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ออนก็จะดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นพี่ออนก็ต้องเวลาคุณหมอเขาเย็บเสร็จเขาก็จะมามัดพี่ออนก็ต้องเอาน้ำมาใส่มือเขาเวลาเขามัดเสร็จแล้วพี่ออนก็จะต้องไปตัดไหมให้เขาเอากรรไกรไปตัดไหมเวลาเขาเย็บแผลเสร็จพี่ก็ต้องไปตัดเวลาคุณหมอเขาผ่าหัวใจออกมาแหกหน้าอกออกมาพี่กับคุณหมอก็จะแหกหน้าอกออกมาอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันขยายออกแล้วคุณหมอกับพี่ออนก็จะช่วยกันเอา retractor ใส่ retractor คืออะไรก็ถ่างออกมาแล้วคุณหมอกับพี่ออนก็จะช่วยกันห้ามเลือดไม่ให้มันไหลคุณหมอเขาก็จะถามพี่ออนอ้าวออนเวลาฉันห้ามเลือดโดยการใช้โบวี่อยู่จะต้องแท็บแท็บแท็บพี่ก็ทำตามคุณหมอสั่งอะไรพี่ก็ทำตามหมดอันนั้นคืองานพี่งานหลักนะคะงานหลักของพี่คือตัวนั้นคือพี่เรียนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดในอเมริกานั่นเองแต่สอนภาษาอังกฤษเป็นงานอดิเรกพี่ออนไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษนะคะพี่ออนจบเกี่ยวกับสายทางการแพทย์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดแต่พี่ออนเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าพี่ออนชอบพี่ออนหลงไหลกันเริ่มเรียนเวลาไหนคะเริ่มเรียนประมาณตอนเช้าของวันศุกร์จะเป็นกลางคืนของประเทศไทยแต่เป็นเช้าของอเมริกานะคะจะเป็นประมาณ 2-3 ทุ่มของประเทศไทยคุณไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมานอนมายืนมานอนเอ้ยคุณไม่จำเป็นจะต้องมารอเรียนแบบนี้คุณไม่ว่างคุณก็ไม่ต้องมานั่งเรียนแบบนี้คุณเข้ามาดูทีหลังได้วิดีโอได้อะไรได้คุณจะ
มาฟังตอนไหนก็ได้หากคุณเป็นนักเรียนพี่ออนครั้งเดียวคุณก็เป็นตลอดชีวิตพี่ออนจะไม่ลบคุณออกแล้วพี่ออนจะไม่ลบโพสต์การสอนไม่ลบวิดีโอออกหลายๆทั้งสิ้นคุณมาอ่านได้ตลอดเวลาข้อเสียคือคุณจะไม่ตั้งใจเรียนเพราะคุณคิดว่ามันมีวิดีโออยู่ตลอดปีตลอดชาตินั่นเองนี่คือข้อเสียของพวกคุณแต่พี่ก็ไม่อยากจะตัดพวกคุณแบบนั้นพี่ออนคิดว่าบางครั้งพวกคุณอาจจะไปพวกคุณอาจจะไปแชทกับหนุ่มเฮ้ยเคยเจอพี่ออนแชทแบบนี้คุณก็เข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยเคยเจอพี่ออนสอนแบบนี้มันออกเสียงไงคุณก็เข้ามาดูได้ก็เอาไปว่าพี่เป็นห้องสมุดของพวกคุณนั่นเองเวลาคุณเป็นนักเรียนพี่หนึ่งครั้งคลาสทีละคลาสนะไม่ใช่ว่าพี่สอนคลาสหน้าพวกคุณจะเป็นอีกไม่ใช่นะเป็นพี่สอนคลาสหน้าพวกคุณก็ต้องจ่ายคลาสหน้าเหมือนกันคือถ้าคุณเป็นนักเรียนพี่แล้วพวกคุณจะอยู่ในห้องเรียนตลอดไปตลอดชีวิตนอกจากคุณตายไปพี่ถึงพี่ตายไปพี่คุณก็เรียนได้หาก Facebook เจ๊งอันนี้พี่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเจ๊งตามกันไปเพราะว่าเราสอนทาง Facebook นั่นเองอยากเรียนคุณสมัครเรียนไปเลยได้เลยนะคะเรียนด้วยครับสนใจสมัครเรียนเลยนะคะ 1,000 บาทนะคะใครอยากเรียนสมัครไปเลยจะเข้าทาง Inbox เข้าทาง Message หรือจะเข้าทางโพสต์ที่พี่ออนโพสต์เอาไว้ได้หมดนะคะโอเคขอพี่ออนเล่าต่อหากคุณเรียนพี่ออนแนะนำให้คุณมีเทปเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าเสียงคุณพูดเป็นอย่างไรสมมุติว่าพี่ออนบอกว่า Hello how are you I'm fine thank you and you คุณพวกคุณก็ Hello how are you I'm fine thank you and you แล้วคุณก็อัดตัวเองไปอีก Where are you from I'm from Thailand Where are you from I'm from England เขาก็จะถามว่า why are you here อะไรประมาณนี้มันเป็นการบทสนทนาคุณก็เทปตัวเองแล้วคุณก็มาเปิดฟังหากคุณชอบสำเนียงคุณก็คุยต่อไปหากคุณไม่ชอบคุณก็กดใหม่คุณลองเทปตัวเองประมาณทุกวันแล้วคุณพูดประโยคเดิมแล้วก็เดิมนะคะใช่เรียนตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าพี่ออนไม่ลบออกนะ you should get tape recorder Recorder sorry ดูแล้วก็ไม่เก่งเท่าไหร่ดูแล้วก็ไม่เก่งเท่าไหร่อันนี้คุณพูดหมายถึงอะไรคะดูแล้วก็ไม่เก่งเท่าไหร่อันนี้พี่ไม่รู้ว่าคุณสื่อถึงอะไรนะคะฉะนั้นเวลาคุณพูดเสร็จเนี่ยคุณก็อัดเทปตัวเองแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูคุณบอกว่าดูแล้วไม่เก่งเท่าไหร่อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการสื่ออะไรนะคะคุณเอกชัยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะพูดแข่งกับพี่ออนคุณพูดได้นะคุณโทรศัพท์คุยส่วนตัวพี่ออนได้เลยแล้วเรามาพูดภาษาอังกฤษแข่งกันโอเคแล้วคุณถามพี่มาว่าพี่จะตอบคุณได้ไหมหากคุณคิดว่าดูแล้วไม่เก่งเท่าไหร่คุณรู้ใช่ไหมว่าพี่ทำงานในสายอะไรหากคุณคิดว่าคุณจะมา cross my life นะคะหากคุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณโทรศัพท์มาคุยกับพี่ออนไหมเราจะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครโอเคเพราะว่าบางครั้งพี่ออนก็นึกไม่ออกว่าพี่ออนจะคุยอะไรแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณเอาเบอร์โทรพี่ไหมแล้วโทรมาคุยกับพี่หลังไมค์เลยถ้าพี่หยุดไลฟ์เนี่ยคุณโทรมาเลยโอเค Facebook พี่ออนวิชูออนดูปรีคุณแอดเข้ามาเลยหากคุณอยากรู้ว่าพี่ออนเก่งไหมแล้วเรามาคุยกันตัวต่อตัวเอาไหมพี่ไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นนะถ้าพี่กลัวพี่ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะหากคุณคิดว่าคุณเจ๋งเข้ามาคุยกับพี่เลยโอเค I don't care anyone if you want to know I speak English good or not good call me and then we talk okay go from there okay if you want to know who I am I don't care who you are if you want to talk to me give me a call all right my Facebook is Vision Dubri okay if you want to talk to me 24/7 okay you welcome if you wanna cross my life I'm fine with that okay you wanna give me a hard time I can give you more than that okay you have to know who I am if you want to give me a hard time you have to be tough enough to give me a hard time okay you know who I was a police officer too I can do everything you want me to doโอเคว่าอีสานเนี่ยครับเดี๋ยวว่าก็ได้ท่านผู้ใดว่าข่อยว่าภาษาอังกฤษอยากฮู้ข่อยว่าภาษาอังกฤษบ่เก่งเจ้าโทรมาถามข่อยได้เลยโอเคหากเจ้าคิดว่าเจ้าว่าเก่งก็ข่อยก็บ่เป็นหยังเฮามาคุยกันสิได้ฮู้ว่าไผเจ๋งกว่ากัน
ถ้าสิมาดูถูกกันจ่อๆแบบนี้โอเคเจ้าฮู้จักข่อยหน่อยไปถ้าข่อยบ่บ้าข่อยบ่มาอยู่ในนี่ดอกว่าซั่นเอาซั่นนี่พ่อบ่ภาษาลาวนะโอ้ภาษาไทยเด้อบัดนี้ข่อยกลับมาภาษาไทยเด้อโอเคตอนที่พี่เรียนที่อเมริกาพี่ออนจะใช้เล่นผิดคนแล้วแน่นอนรู้จักพี่ออนน้อยไปซะแล้วนะคะนะถ้าคุณอยากเล่นคุณต้องแน่ซะก่อนคุณถึงจะเล่นกับพี่นะคะพอพี่จะบอกเลยว่าพี่ถ้าพี่ไม่เจ๋งพี่ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกความเจ๋งของพี่อยู่ที่ไหนใจพี่นี่เจ๋งมากเลยโอเคหากคุณอยากกวนบาทาพี่กวนคุณกลับแน่นอนนะคะคุณต้องรู้ว่าพี่เป็นใครนะพี่เคยเป็นตำรวจเก่าด้วยโอเคพี่ทำงานในห้องผ่าตัดหัวใจในอเมริกาตอนนี้พี่สอนภาษาอังกฤษให้เรียนเป็นร้อยตอนนี้เอาไหมอยากจะคุยกับพี่เอาเลยโรคจิตมากถ้าใครอยากเป็นโรคจิตพี่จิตได้มากกว่านั้นนะหากคุณอยากหาเรื่องพี่ออนเอามาโลดฉันจะอยากมีเรื่องกับข่อยนะนะข่อยสิบอกให้ข่อยบ่มีการลบหน้าพวกเจ้าก็แล้วกันโอเคบ้านข่อยมีปืน14กระบอกอยากเบิ่งบ่ข่อยสิพาลงไปเบิ่งข้างล่างหันเจ้าคิดว่าเจ้าเจ๋งนะมีคนบอกว่าพี่ออนคะแฟนหนูมีปืนนะกลัวจังเลยคุณไม่ต้องกลัวที่บ้านนี้มีปืน14กระบอกอยู่ข้างล่างเนี่ยแฟนพี่ออนเป็นตำรวจเก่าพี่ออนเป็นตำรวจเก่าโซ so, ปืนก็แค่ปืนไม่ต้องไปกลัวไม่ใช่ว่าคนอื่นมีปืนแล้วก็จะวิ่งไปโหยกลัวจังเลยพี่ออนเขามีปืนหนูกลัวไม่ต้องคนอเมริกามีปืนเป็นเรื่องปกติคุณเห็นบ้านน้องชายแฟนพี่มะปืนเขาเนี่ยเขาโชว์ไว้เนี่ยหลังผนังเนี่ยปืนทั้งนั้นเลยเนี่ยห้องแฟนพี่ห้องบ้านน้องชายพี่ออนอ่ะมีปืนโชว์เต็มหมดเลยคุณไม่ต้องกลัวอเมริกาปืนมันซื้อได้ง่ายกว่าทองคำบ้านเราอีกฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะหากคุณมีแฟนถือปืนคุณไม่ต้องกลัวในอเมริกาเขามีปืนกันทั้งนั้นมีปืนกันทุกบ้านบ้านนี้มี14กระบอกพี่จะบอกให้พี่ออนก็เป็นตำรวจไม่ต้องฝึกด้วยการยิงปืนอ่ะแม่นด้วยเคยยิงปืนแม่นติดอันดับมาก่อนด้วยใจพี่ออนหากไม่เจ๋งจริงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกโอเคหากคุณอยากรู้พี่ออนพูดภาษาอังกฤษยังไง Visual on Dupri เข้ามาเลยเดี๋ยวมาคุยกันโอเคสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรคะพี่ออนเขียนภาษาเกียนภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษนะคะพี่ออนไม่แน่ใจว่าคุณถามอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันถามว่าเราเก่งไหมเราก็ไม่ได้เก่งถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ต้องอัดนะเราจะให้ใครมาเหยียบย่ำเราไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาเก่งเขาก็ต้องไปตั้งของเขาเองมาวุ่นวายกับเราทำไมใช่ไหมล่ะถูกต้องครับด่ามันโลดครับบอกนานมากแล้วไม่โดนแล้วข่อยไม่ได้ยินว่าบอกน่าฮักเนาะโอเคน้องเขาบอกว่าสร้างมันเอื่อยสร้างมันว่าสั่นสร้างมันกับสร้างมันเนาะเอ้าบ่สร้างเผือกกับสร้างเอาสร้างมั่นสันเอาตอนสมัยที่พี่ออนเรียนที่อเมริกาเขาเรียกว่า public speaking มันจะเป็นวิชาที่จะต้องไปพูดหน้าห้องเรียนนะคะแล้วอาจารย์เขาจะกำหนดเวลามาฉะนั้นพี่ออนจะต้องมีเทปแล้วพี่ออนต้องมาฝึกพูดตัวเอง15นาทีพี่ออนจะต้องพูดให้มันคือเริ่มต้นแล้วก็จบลงเนี่ยพี่ออนจะต้องมีให้มันครบถ้วนใน15นาทีอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นพี่ออนจำเป็นมากไหมที่เราเรียนในต่างประเทศจะต้องมีตัวนี้จำเป็นมากนะคะไอ้เรื่องใจเย็นพี่ออนใจเย็นอยู่แล้วแต่ถ้ามากวนโอ้ยพี่ออนก็ไม่ไหวอ่ะนะเพราะว่าคนเราของเราเราอยู่ของเราดีๆมากวนโอ้ยเรากวนโอ้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะถ้าเกิดเราจะมาให้ใครมากวนโอ้ยอยู่อย่างเงี้ยหมดอารมณ์นะพี่ออนบอกแล้วว่าพี่ออนจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบเราได้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่แบบมีปัญหากับเขาอ่ะแต่เขาอยากมีปัญหากับเราเราก็ต้องประกาศตัวว่าเราเป็นใครใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณจะคิดนะเพราะพี่ออนไม่ชอบคนที่จะมาวุ่นวายกับพี่ออนโดยที่ไม่รู้ว่าพี่ออนเป็นใครอะไรประมาณนี้นะคะโอเคฉะนั้นถ้าคุณเรียนในอเมริกาหรือเรียนในอะไรก็ช่างจะในประเทศไทยก็ช่างหากคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณควรจะมีตัวนี้เพราะว่าคุณสามารถที่จะเทปตัวเองได้ตลอดแล้วคุณจะสามารถวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณได้ตลอดนะคะอันนี้สำคัญถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษพี่แนะนำเลยเพราะว่าพี่ออนก็ใช้ตัวนี้มาตลอดตอนพี่ออนเรียนในโรงเรียนในอเมริกานะคะ
เรียนวิธีไหนครับก็เรียนทางออนไลน์นะคะเรียน Facebook แบบนี้แหละเรียนแบบที่พี่ออนสอนพวกคุณอยู่นี่แหละโอเคเรียนแบบนี้เลย I live in Connecticut Do you know where it is Connecticut between New York and Boston โอเคมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยวันนี้อุตส่าห์จะพูดเรื่องนึงมันก็ได้ไปเรื่องนึงเลยเอาไปเอามาเรื่องที่อยากพูดไม่ได้พูดอ่ะเนี่ยมีแต่นักเรียนถามนู่นนี่นั่นต้องเรียนยังไงคะคือพื้นฐานอ่อนมากคุณไม่สนใจคุณไม่ต้องสนใจพื้นฐานเลยคลาสเนี้ยเพราะพี่ออนจะสอนพื้นฐานให้คุณเลยคุณไม่ต้องนำพื้นฐานอะไรมาทั้งนั้นคุณแค่นำความอยากความขยันของคุณมาแค่นั้นจบหากคุณตั้งใจเรียนคุณจะได้จากพี่ออนไปอย่างละเอียดเพราะว่าพี่ออนจะสอนการออกเสียงอ่านอะไรให้คุณอย่างละเอียดนะคะโอเควันนี้พี่ออนรู้สึกมันร้อนโทษทีดูสิเหงื่อออกเต็มเลยเพราะว่าพี่ออนเข้าวัยทองนั่นเองนะ Are you going to teach from the basic? Oh sure, from the beginning, zero English, okay? You don't need me. I told you that. You don't need me. You don't need me whatsoever, okay? So your English is perfect. I know it. I told you, don't waste your time. I'm not gonna take you as my student. Forget it, Kay.I know your English perfect. Okay. พี่ออนเข้ามาสอนช่วงไหนพี่ออนจะสอนประมาณ3ทุ่ม2ทุ่มประเทศไทยนะคะคือในอเมริกามันจะเป็นประมาณ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะพี่จะสอนแบบนี้ไม่ใช่ห้องนี้นะคะแต่ต้องเป็นจะต้องเป็นห้อง I enjoy listening to you so you just come here whenever I live. That's all. You don't need me to be your teacher. I'm kinda. As I told you, I'm not gonna take you because your English perfect. You don't waste your time at all for this. You know, do something else better for yourself. Young boy and แก่ดอกว่าสันโอ้ยบอกแก่จังไรข่อยห้อนบอกแห้งแล้วเนี่ยเพราะว่าข่อยเป็นโรคอันเขาเอิ้นยังอันโรคผู้เฒ่าอะสอนยังไงก็สอนแบบนี้แหละสอนออนไลน์แบบนี้แหละแต่ว่าสอนในกลุ่มลับวันอาทิตย์ไม่สอนสอนเฉพาะวันสอนเฉพาะวันเสาร์กับวันพุธเพราะว่าพี่ออนหยุดพุธกับวันเสาร์วันอาทิตย์พี่ออนจะพักผ่อนถ้าคุณอยากสมัครคุณก็สมัครไปได้เลยนะคะอยากเรียนก็สมัครเลยทางหลังไมค์เลยตอนนี้ร้อนเพราะว่ามันเป็นโรควัยทองตอนนี้พี่ออนอายุ50แล้วมันเป็นวัยทองแล้วนะคะมันถึงอารมณ์ปวนแปรอย่างนี้แหละเพราะว่าอายุเรามันค่อนข้างจะมันเขาเรียกอะไรมันรุ่นแม่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่รุ่นเด็กๆแล้วอะ่ะนะคะมันก็เลยแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ร้อนแล้วมันก็หนาวยิ่งมามีคนมาทำให้อารมณ์เสียมันยิ่งร้อนเร็วมากเลยนะคะถามว่าเก่งมีคนมาบอกว่าไม่เก่งเนี่ยก็เลยอยากจะลองเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนไทยพี่ก็อยากลองเหมือนกันว่าถ้าคนไม่ได้เกิดที่เนี่ยนะถ้าคนเกิดที่นี่ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าคนไม่ได้เกิดที่นี่พี่ก็สู้ตายเหรอวะนะคะโอเคมีคำถามอะไรไม่เอ่ยเอ้ยผู้งามอู้จะว่ามวนแต่ว่าจะว่าข่อยผู้งามโอ้ขอบคุณนะใครมีคำถามอะไรไหมพี่ต้องขอโทษนะพี่ออนอยากจะพูดอีกเรื่องนึงมันก็มาพูดอีกเรื่องนึงซะก็เลยไม่ได้เอาก็เลยไม่ได้เอาเสน่ห์มาหวานเลยว่าเวลาคบเพื่อนนักเรียนยังไงเวลาคบเจ้านายเวลาขอขึ้นเงินเดือนเจ้านายขอขึ้นอะไรยังไงพี่ออนต้องขออภัยตั้งใจจะมาพูดตรงนี้แต่มันไปเรื่องอื่นซะก็เลยต้องขอโทษนะคะจากกรุงเทพสาทรสุทัยทองคุณออนดื่มน้ำใบหญ้านางอู้ใบหญ้านางมันมีแต่น้ำใบหญ้านางนี่มันมาแบบในกระป๋องอะเราจะกินดีไหมล่ะมันมาเป็นกระป๋องเลยนะใบหญ้านางเนี่ยถ้ามันมาแบบกระป๋องเราจะทำยังไงอ่ะเราจะเอาไปต้มก่อนเหรออ๋อเสียเงินค่ะพี่ออนเรียนเสียเงินนะโทษทีทุกคนเรียนเสียเงิน 1,000 บาทนะคะเพราะพี่ออนมีทีมงานตั้ง5คนพี่ไม่ได้สอนฟรีนะคะ 1,000 บาทจบนะคะพี่ออนไม่ได้สอนฟรีโทษทีถ้าเรียนฟรีถ้าสอนฟรีพี่ออนก็คงไม่ไหวนะคะเพราะพี่ออนทำงาน full time พี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดในอเมริกานะคะโอนเรียบร้อยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนมาพาคุณเข้ากลุ่มเองนะคะ
คือเรียนกับพี่ออนนี่คุณถามพี่ออนได้ตลอดถามแบบเนี้ยคุณส่งข้อความมาถามพี่ออนได้ตลอดเลยคุณคุยกับแฟนคุณมีปัญหากับแฟนฝรั่งคุณก็มาคุยกับพี่ออนได้ตลอดคุณมีปัญหาอะไรคุณก็มาคุยกับพี่ออนได้ตลอดพี่ออนค่ะหนูออกเสียงอันนี้ไม่ได้พี่ก็จะออกเสียงในเมสเซจส่งไปให้คุณไม่ต้องกังวลนะคะยังไงก็ไม่มีปัญหาคือถ้าคุณเป็นนักเรียนพี่ออนแล้วคุณปรึกษาได้ตลอดเวลาคุณเป็นนักเรียนพี่ออนได้ตลอดชีพนะคะแต่ถ้าคุณปรึกษาตลอดเวลาคุณก็ต้องเกรงใจพี่ออนนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ออนทำงานฟูลไทม์พี่ออนอาจจะตอบคุณได้น้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องไม่สำคัญเกี่ยวกับพวกการเรียนเนี่ยแอดมินพี่ออนเขาจะจัดการพวกคุณให้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องปรึกษาที่ต้องการคำตอบจากพี่ออนเนี่ยก็จะอาจจะต้องรอถ้าพี่ออนกลับไปทำงานแล้วพี่ออนจะตอบคำถามพวกคุณได้ไม่มากเท่าไหร่นอกจากแต่บางครั้งปกติพี่ออนก็ว่างอยู่หลังจากบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่โมงพี่ออนจะว่างไม่ค่อยบีซี่เท่าไหร่หากไม่มีมุกดาหารชอบฟังขอบคุณนะคะเรียนที่ไหนคะเรียนที่นี่ล่ะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มลับนะคะสอนภาษาเหรอคะค่ะก็คือเราก็จะสอนแบบนี้แต่ว่าเราสอนในกลุ่มลับเราไม่ได้สอนในกลุ่มเปิดเผยแบบนี้นะคะเอายะโสอู้สาวยะโสยายะโสหลายเด้อเห็นไหมเขาว่าบ้านเราสาวยะโสเหมือนว่าอย่างนี้เนาะ1,000 บาทเรียน20ชั่วโมงนะคะแต่พี่ออนบอกแล้วว่าพี่ออนเป็นคนที่ไม่ได้สอนพวกคุณเรารับประกันน้องบอกว่าเรารับประกันซัมติงน้องการสิรินะคะเป็นนักเรียนพี่ออนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะพี่ออนรับหมดค่ะไม่ว่าคุณจะมีอะไรไม่มีอะไรโอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่สนใจเรียนก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณเอกชัยคุณไม่ต้องกังวลเราสายเลือดเดียวกันเราเถียงกันได้ฝรั่งเขาก็เถียงกันเถียงกันเสร็จเขาก็คุยกันอันนี้คือฝรั่งคุณไม่ต้องกังวลนะคุณไม่ต้องกังวลคุณอาจจะไม่ได้พูดอะไรผิดพี่ออนอาจจะคิดผิดไปก็เท่านั้นเองนะพี่ออนบอกแล้วพี่ออนเป็นคนอย่างนี้แหละถ้าคุณดีพี่ดีคุณดีมาพี่ดีไปคุณไม่ดีมาพี่ก็ไม่ดีถ้าคุณกลับมาดีพี่ก็ดีเหมือนเดิมนี่คือนิสัยพี่เป็นคนอย่างนี้นะคะพี่ไม่ได้เข้าใครออกใครนี่คือนิสัยพี่จริงๆคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องมาขอโทษพี่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้พูดอะไรนะคะคุณไม่ต้องกังวลนะคะแฟนเพจพี่ออนก็ไม่ต้องไปบีทคุณเอกชัยนะเขากลับมาแล้วนะเขามาขอโทษเราด้วยนะคะคุณเอกชัยก็พี่ออนก็ต้องขอโทษด้วยหากพี่ออนพูดผิดไปเพราะพี่ออนเป็นคนใจร้อนพี่พูดตรงๆนะคะแต่พี่ไม่มีอะไรพวกคุณไม่ต้องกังวลนะคะมีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ได้สอนฟรีนะคะน้องๆโทษทีเพราะว่าสอนฟรีมันก็เคยสอนมันไม่มีใครมาเรียนหรอกสอนฟรีมันมีใครสนใจเคยแล้วเคยเปิดสอนแล้วสอนฟรีไม่มีใครสนใจเลยนะถามน้องโบดูเอ้ยน้องบีดูไม่มีใครอยากจะสนใจเท่าไหร่หรอกนะคะฐานนั้นก็พอเราสอนจ่ายตังก็มีคนมาเรียนมีคนเขาคือถ้าเราจ่ายตังเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเสียตังไปเขาก็เลยมาเรียนการอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะบีสนค่ะโอเคบีสนใจใช่บีจะมานั่งฟังเราตลอดเลยบีจะมานั่งฟังพี่ออนตลอดเลยสอนฟรีอ่ะแต่คนอื่นไม่มาสนใจเลยก็ถึงจำบีได้ไงตอนที่ไปเปิดเคยเปิดเพจฟรีเพราะมีคนสนับสนุนมาคนก็ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่เราก็ทำให้หงุดหงิดเวลาไลฟ์ทีก็มีนักเรียน 2-3 คนมันก็เลยใช่พี่ออนเป็นคนตรงๆค่ะไม่มีอะไรพวกคุณไม่ต้องกังวลหรอกพวกคุณมาหาพี่อ่ะถ้าคุณไม่เกินไปพี่ไม่ไรคุณแต่ถ้าคุณเกินไปพี่ก็ไม่ยอมแต่ถ้าพวกคุณไม่เกินไปพี่ไม่มีปัญหาเพราะว่านะถามว่าพี่เป็นโสดาบันยังพี่ยังไม่เป็นโสดาบันนะคะพี่ก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมมีความรู้สึกมีความรู้สาเหมือนกับพวกคุณมีความรู้สึกเกลียดมีความรู้สึกรักเหมือนพวกคุณทุกอย่างนะคะแต่พี่ออนเป็นคนใจร้อนไหมแน่นอนอันนี้พี่ออนใจเย็นลงเยอะแล้วนะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ขอโทษทะเลาะใครนี่ตบเคาน์เตอร์ปังไม่เป็นไรครับคุณเอกชัยคุณไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าพี่ออนเคยเป็นตำรวจเก่าพี่คนทะเลาะกับนายประจำเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนี่ยเจ้านายจะขังพี่ออน7วันคิดดูแล้วกันนะพี่จะเล่าให้ฟังทำไมพี่ออนจะถูกขังตอนที่อยู่ขอนแก่นวันนั้นพี่ออนเขียนประจำวันซึ่งผู้กองตอนนี้แกตายไปแล้วแหละเพราะแกเป็นโรคมะเร็งแกบอกออนเขียนประจำวันเสร็จยังเขียนเสร็จแล้วผู้กองก็เลยว่าอย่างเงี้ยสารวัตรอยากดูท่านว่าอย่างเงี้ยพี่ก็ถือประจำวันไปให้สารวัตรดูก็เอาไปให้สารวัตรดูเงี้ยสารวัตรเขาก็เปิดแล้วเขาก็โยนลงพื้นปังเขาบอกเขียนประจำวันอะไรกันอย่างเงี้ยฮะอะไรก็ด่าพี่ออนบอกอ้าวปกติเขาก็เขียนกันอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็สอนมาเขาก็เขียนกันแบบนี้แหละพี่ก็ไม่สน
พี่รู้สึกแบบเขามาโยนหนังสือใส่หน้าพี่ใช่ไหมพี่ก็โมโหสิพี่ไม่รู้อ่ะพี่เดินออกไปเลยออกไปข้างหลังพี่เปิดประตูออกไปข้างหลังเลยในออฟฟิศของพี่ออนในของสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเปิดปุ๊บเผอิญวันนั้นเป็นวันฝนตกลมมันแรงประตูมันตีปั้งเข้าไปเสียงดังกระหน่ำเลยได้อะไรมากกว่าดูน้องการศรีค่ะเขาเป็นนักเรียนพี่ออนเขากำลังโฆษณาพี่ออนใหญ่เลยหลังจากประตูปิดปั้งเจ้านายพี่บอกกูจะขังมัน7 วันเจ้านายพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่แข็งกระด้างเขาพูดอย่างเงี้ยโอเคเขาก็จะขังพี่ออน7 วันที่บ้านฝังเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวไม่มีคุกแต่เขาจะเอาพี่ออนไปฝังเอ้ยไปขังอย่าเพิ่งฝังยังไม่ตายนะคะเขาจะเอาพี่ออนไปขังที่บ้านฝังพี่ออนก็เลยบอกเอ้าขังก็ขังสิก็ฉันก็เขียนประจำวันตามที่ผู้กองเขาบอกอ่ะไม่ได้ความผิดของฉันดิอะไรประมาณนี้นะคะน้องบอกตอบแทนค่ะอยู่คอนเนคติคัตนั่นแหละพี่ออนเกือบโดนขังตอนสมัยเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะพี่ออนก็ร้ายไหมก็ร้ายถามว่านิสัยพี่ออนร้ายไหมร้ายร้ายจริงๆพี่ออนบอกตรงพี่ออนไม่ได้เป็นคนดีหรอกเมื่อก่อนพี่ก็ใจร้ายพี่เฮ้อนิสัยพี่ไม่ได้ดีตอนนี้พี่เริ่มมาเป็นคนดีแล้วเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พี่ดิ้นรนขนขวายมันได้มาหมดแล้วนั่นเองพี่ก็อยากจะเอาคืนให้กับสังคมไทยอยากเอาคืนให้เด็กๆก่อนที่พี่จะตายเพราะพี่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนพี่ก็ไม่รู้มันจะไปจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่พี่มีพี่ก็อยากจะคืนให้กับสังคมไทยประสบการณ์ที่พี่มีพี่ก็อยากเอามาฝากให้กับคนไทยนะเวลามาอยู่เมืองนอกจะต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีสายทางทางการแพทย์มาจากประเทศไทยพี่ออนเป็นตำรวจพี่ยังมาเรียนสายทางการแพทย์ที่นี่ได้ทุกวันนี้พี่ก็เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจด้วยยื่นอุปกรณ์ผ่าตัดอะไรให้เขาทั้งหมดนะคะฉะนั้นพี่ออนมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะให้ข้อคิดแล้วก็ให้ข้อมูลในการใช้ชีวิตในอเมริกานะคะขนาดพี่ออนอยู่อเมริกาแล้วพี่ก็ยังต้องเรียนเพราะอะไรเพราะพวกคุณพี่ออนเรียนหนังสือเล่มนี้เพื่อพวกคุณทั้งนั้นเขาบอกว่าEnglish USA every day อันนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอเมริกาว่าอเมริกาเขาต้องทำยังไงอะไรยังไงพี่ออนศึกษาเพื่อใครเพื่อพวกคุณเพราะพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วพี่อยู่ในอเมริกาสามีพี่เป็นสมองเป็นคลังความรู้ให้พี่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรสามีพี่ทำหมดอยู่แล้วตอนเรียนหนังสือสามีก็ทำการบ้านแทนพี่ด้วยซ้ำที่พี่เอามาอ่านก็เพื่อพวกคุณเพราะว่าพี่อยากจะรู้ว่าในอเมริกาเขาทำอะไรยังไงมั่งพวกคุณจะได้รู้ว่าอนาคตเวลาก่อนที่พวกคุณจะมาอยู่อเมริกาพวกคุณจะต้องเริ่มต้นตรงไหนอะไรยังไงอันนี้คือจุดประสงค์ของพี่วันนี้พี่ออนต้องขออภัยสิ่งที่พี่อยากพูดไม่ได้พูดเอาไว้วันหน้านะพี่ออนจะมาแจกเสน่ห์แต่วันนี้ไม่ได้แจกเสน่ห์มาแจกอารมณ์ซะก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคุณเอกชัยคุณไม่ต้องคิดมากนะพี่ออนเป็นคนง่ายๆไม่มีอะไรนะพี่ออนเป็นคนตรงๆอย่างนี้แหละนะนิสัยพี่ก็ไม่ต่างกับพวกคุณคุณเป็นผู้ชายนิสัยพี่ออนจะออกกึ่งๆชายๆหญิงๆนะพี่ออกไว้ก่อนนะถามว่านักเลงไหมพี่ออนนักเลงนะประวัติพี่ออนเนี่ยเคยตีกันกับนักเรียนตำรวจด้วยกันนะนักเรียนตำรวจด้วยกันเนี่ยพี่ออนตีกันกับเขาอ่ะจนนักเรียนทั้งกองทัพโดนทำโทษอ่ะนะอันนี้คือพี่ออนพี่ออนร้ายไหมร้ายขนาดเป็นนักเรียนตำรวจก็ต้องไปตีกันกับนักเรียนตำรวจด้วยกันโดนทำโทษอีกต่างหากนะคะอันนี้คือพี่ออนพี่ออนเป็นคนนิสัยกึ่งชายกึ่งหญิงอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะฉะนั้นหวังว่าพวกคุณคงเข้าใจวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะใครสนใจเรียนก็ฝากข้อความหรือจะจ่ายตังอะไรยังไงก็จ่ายไปเลยเพราะว่ามันมีโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าพี่ยังไม่รู้วันไหนเพราะพี่อาจจะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะแล้วอาทิตย์หน้ารู้สึกเพื่อนพี่จะมีปาร์ตี้พี่อาจจะต้องไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนพี่อาจจะไม่ได้มาไลฟ์แต่ก็ไม่แน่ถ้าพี่ออนว่างพี่ก็ไลฟ์อยู่แล้วนะพอพี่ออนว่างตรงไหนพี่ก็ไลฟ์ตอนนั้นเพราะช่วงนี้พี่ไม่ได้ไปทำงานแต่พี่ออนจะต้องเขียนหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าพี่ออนต้องส่งไปแก้ไขนะคะ take care of myself thanks I will take care of yourself too นะคะขอบคุณนะคะทุกคนเวลาทำอุ๊ปส์ไม่ทันนะคะน้องๆถ้าใครสนใจอยากจะถามอะไรก็ได้อยากจะเรียนก็ลงทะเบียนเรียนใครอยากจะถามอะไรเข้าหลังไมค์เลยถามเลยหรือถามตรงไหนก็ได้คุณจะถามตรงไหนเพราะว่าพี่ออนมีแอดมินอยู่แล้วแอดมินจะเข้าไปเอาคำถามพวกคุณมาโยนให้พี่ออนอีกทีนึงอ่ะเขาตอบไม่ได้พวกคุณจะไปคอมเมนต์ตรงไหนนักเรียนพี่เขาเอ้ยแอดมินพี่เขาจะตามไปอ่านอยู่แล้วนะคะนักเรียนพี่ในนี่เพียบเลยคุณไปถามเขาได้นะ
ว่าพี่ออนสอนยังไงอะไรยังไงคุณเข้าไปอ่านได้นะคะเพราะพี่สอนมา3คลาสแล้วค่ะนี่เป็นคลาสที่4โอเคนะคะวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ